ครับสวัสดีครับอาจารย์วีรพลมนยกุลนะครับEP 2นี่ก็จะเป็นการขยายผลจากที่คราวแล้วที่อาจารย์เกริ่นเป็นหนังตัวอย่างไปนะครับอย่างที่เป็นที่เข้าใจกันว่าในเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะฮะอันนี้อาจารย์ก็เลยจะขอบรรยายในเชิงเป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะเรื่องเล่าว่าอาจารย์ได้ไปทําอะไรมาบ้างแล้วมันมีผลกระทบยังไงแล้วก็ท่านผู้ร่วมสัมมนาจะสามารถนําไปต่อยอดได้อย่างไรนะครับนี่เป็นเรื่องที่อาจารย์จะมาบรรยายวันนี้นะครับหัวข้อก็คือนวัตกรรมที่ใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับไวรัสโควิด-19ด้วยการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์นะครับหัวข้อที่จะบรรยายนะครับอาจารย์ก็แบ่งเป็นเซกชัน4เซกชันนะฮะเซกชันแรกก็เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับโควิด-19ซึ่งเป็นหัวข้อที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่นะครับอันนี้การที่อาจารย์ไปทํานวัตกรรมมาได้เนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะอาจารย์ก็จะเล่าตั้งแต่ว่าอาจารย์ไปได้ในความคิดมาจากไหนแล้วก็มีงานอะไรที่อาจารย์เคยทํามาแล้วนะที่มาเกี่ยวข้องก่อนที่จะมาเป็นนวัตกรรมในการต่อสู้เนี่ยอาจารย์ก็มีงานวิจัยร่วมกับ3โรงพยาบาลนะของโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็โรงพยาบาลมงกุฎร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ทั้ง3โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่อาจารย์ทําไปแล้วก็คือเรื่องการกําจัดไรฝุ่นเชื้อราแบคทีเรียนะอันนี้อาจารย์ก็จะเล่าเป็นที่มาที่ไปนะครับหัวข้อที่2หัวข้อที่3ก็เป็นเรื่องของ PM 2.5 ฝุ่น PM 2.5 นี่อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอะไรค่อนข้างใหม่มากนะโดยเฉพาะเทคนิคที่อาจารย์นํามาใช้นี่ก็ยังไม่มีใครเคยนําเสนอก่อนนะเราเรียกว่าเทคนิคของ agglomeration นะคือการรวมจำนวนฝุ่นให้มันมีขนาดใหญ่ๆแล้วก็ฟิลเตอร์ทิ้งนะฮะส่วนอันที่4นี่ก็เป็นอันนี้เป็นการแนะนำแล้วกันเรื่อง resveratrol เนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับโควิด -19 เนื่องจากว่ามันเป็นสารที่มาจากพืชนะครับแล้วมันมีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือมันเป็น antiviral agent ก็คือเป็นสารที่ต่อต้านกับไอไวรัสโดยเฉพาะจริงตอนนี้ก็คือไอ้ตัวโควิด -19 เนี่ยนะครับคร่าวๆของไอ้เรสโซลทอลนี่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่สําหรับในบ้านเราเลยแล้วกันนะฮะอันนี้อาจารย์ก็ไปเอาคําจำกัดความสั้นๆมานะเรสโซลทอลคืออะไรเรสโซลเป็นฟลาวนอยด์นะฮะที่มีผลในการรักษาหลายอย่างเช่นสามารถยับยั้งหรือชะลอโรคหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งนะไอ้ตัวนี้ก็น่าสนใจมากนะเพราะมีคําว่ามะเร็งมามันช่วยอะไรกับมะเร็งนะครับมาเข้าเรื่องเราเลยนะครับอันนี้อาจารย์ไปเอากราฟมาจาก world data นะฮะก็เห็นว่าแกนล่างนี่เป็นเวลานะวันที่อาจารย์ไปเอามาวันสุดท้ายคือวันที่5พฤศจิกายนนะวันนี้วันที่12เลยนะเห็นกราฟนี่ขึ้นแบบถ้าเป็นภาษาคณิตศาสตร์เราเรียกว่า exponential function นะขึ้นชันมากเลยนะครับขึ้น e ยกกำลัง x นะ x x นี่คือเวลาแกนเวลามันระบาดในโลกเรานี่ที่หนักๆเลยก็เริ่มตั้งแต่แถวๆเดือนมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็พุ่งปู๊ดเลยนะวันนี้12พฤศจิกายนนี่ก็ติดเชื้อไปแล้วนะ52ล้านคนตอนนี้มันติดประมาณวันกว่า1ล้านคนแล้วนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากนะน่าสนใจยังไงก็คือในประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยหรือว่าประเทศที่เขามีการติดเชื้อโควิด -19 เยอะๆเนี่ยเขาก็จะออกเป็นกฎหมายนะครับกฎหมายบังคับเลยอย่างที่อาจารย์เอาของประเทศอังกฤษมานะอังกฤษนี่ถ้าไม่ใส่หน้ากากเนี่ยออกไปที่สาธารณะนะเขาสามารถที่จะปรับได้สูงสุดถึง6,400ปอนด์นะ6,400ปอนด์นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ250,000กว่าบาทนะ250,000แต่จริงๆก็ไม่ได้ปรับที่แม็กซิมัมนะถ้าจะเป็นขั้นบันไดนะถ้าโดนจับครั้งแรกก็200ปอนด์200ปอนด์นี่ก็8,000บาทนะขั้นที่สามก็เขาเพิ่มเป็นดับเบิลเลย200ปอนด์ก็มา400ปอนด์ให้สามนี่800ปอนด์ทั้งที่สี่นี่เขา
สามารถปรับได้สูงสุดถึง 6,400 ปอนด์นะอันนี้ก็เป็นในประเทศในยุโรปนะและประเทศที่มีการติดเยอะนี่ก็ออกเป็นกฎหมายนะประเทศไทยนี่เรายังไม่เป็นกฎหมายนะก็เป็นแค่ความร่วมมือนะครับความร่วมมืออันนี้ที่น่าสนใจที่อาจารย์มาให้ดูเนี่ยอันนี้ประเทศฝรั่งเศสอันนี้อาจารย์จะชี้ให้ดูว่าทำไมประเทศในยุโรปซึ่งตอนนี้ล็อกดาวน์แล้วเห็นว่าฝรั่งเศสนี่ทะลุไป1จุดถึงวันนี้นะอันนี้อาจารย์ที่เอามาอันนี้ถึงวันที่4พฤศจิกายนมันขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาไปนี่มันพุ่งปู๊ดเลยเขาเลยมีความจำเป็นต้องล็อกดาวน์อันนี้มันก็เทรดออฟกันนะล็อกดาวน์นี่คนก็อดตายไม่ล็อกก็คนติดเชื้อมหาศาลเลยดังนั้นอย่างที่อาจารย์เรียนว่าประเทศในยุโรปเนี่ยเขาก็จะอยู่ในกลุ่ม EU นะเขาจะมีกฎหมายที่บังคับให้ใส่หน้ากากเนี่ยราวเดือนมิถุนายนนะอย่างอังกฤษนี่วันที่10หลัง15มิถุนายนนี่ต้องบังคับใส่หมดนะประเทศเยอรมันนี่ก็ถึงวันที่4ก็การค่อนข้างชันมากเลยในหลังเดือนกันยายนเนี่ยเยอรมันก็ล็อกดาวน์นะฮะเยอรมันก็ล็อกดาวน์อันนี้ของอังกฤษฮะถ้าจะเห็นว่าทางด้านหลังเดือนกันยาตุลาไปเนี่ยกราฟมันชันค่อนข้างมากเลยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆว่าทำไมเขาจะต้องล็อกดาวน์แล้วนะคราวนี้อันหนึ่งอันนี้อาจารย์ให้ตั้งเป็นข้อสังเกตนะอาจารย์ไม่ได้ไปต่อต้านนะก็จะพบว่าจากหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยประเทศในกลุ่ม EU เนี่ยมีกฎหมายบังคับใส่หน้ากากอนามัยทุกคนที่ออกนอกบ้านแต่การระบาดรอบ2ไม่ตอบโจทย์เลยมันต้องล็อกดาวน์รอบ2จริงไอ้ตัวนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันในนักวิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์ทางด้านไวรัลโลจีหรือนักวิทยาศาสตร์ด้านไวรัสวิทยาเขาก็บอกว่า N95 และ Surgical Mask เนี่ยป้องกันไวรัสได้อันนี้ก็ทำตั้งนานแล้วนะก็คือที่อาจารย์นำมาเรียนเสนอนี่ก็คือเป็นคำเตือนนะไม่ให้ประมาทคิดว่าใส่หน้ากากแล้วจะป้องกันได้ 100% คือปริมาณไวรัสเนี่ยนิดหน่อยก็ทำให้ติดเชื้อได้เพราะไวรัสเนี่ยจะเข้าไปจำลองตัวหรือว่าขยายจำนวนเมื่อเข้าไปในเซลล์เราได้นะคราวนี้มาดูเป็นความรู้นะฮะรูปตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่าด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นขนาดของไวรัสนี่มันจะมีขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอนไอ้คำว่าไมครอนนี่หมายความหมายไงก็คือเป็นขนาดนะไมครอนเอาง่ายๆให้เรานึกเอาแล้วกันว่าเส้นผมเนี่ยความโตไดมิเตอร์นะเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมเนี่ยของคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50-70ไมครอนไอ้ตัวนี้มันไวรัสมันเป็นจุดหนึ่งนะอันนี้อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหน้ากากอนามัยไอ้ที่เป็นเซอร์จิคอลหรือทางที่เราเห็นไอ้สีฟ้าๆนะมันมีรูพุนขนาด100ไมครอนไอไวรัสนี่มันมีตัวขนาดจุดหนึ่งไมครอนนะส่วนไอ N95 นี่ความตัวรูพุนมันคือ0.3นะ0.3แต่มันก็ยังโตกว่าไอไวรัสอันนี้อาจารย์เวลาอาจารย์ทำวิจัยอาจารย์ก็จะมองสองด้านนะอาจารย์ก็ไปดูทางนักวิทยาศาสตร์ทางด้านที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านไวรัสวิทยาหรือไวโรโลจีเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะไอ้ personal protective equipment เนี่ยซึ่งภาษาไทยเราเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเช่นหน้ากาก N95 ไม่ใช่แนวป้องกันแรกของเรามันเป็นสิ่งสุดท้ายที่สิ้นหวังของเราที่เราทำอันนี้ก็เป็น professor ทางด้านในไวรัสวิทยานะที่อาจารย์มาพูดนี่คืออยากจะเป็นคำเตือนนั่นเองนะว่าหน้ากากอนามัยที่เราใส่กันเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% นะแต่ยังไงมันก็แต่ขออาจารย์ก็ต้องใส่นะเพราะว่ามันเข้าห้างรถตัดบิ๊กซีไม่ได้ก็ต้องใส่ก็คือใส่ทุกคนเขาก็บอกว่าไอ้หน้ากากนี่จริงๆเนี่ยจริงๆนี่เราก็ถกเถียงกันมาพักหนึ่งนะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะบอกมีประโยชน์มากสำหรับไอ้คนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยก็คือจะทำให้ป้องกันการแพร่กระจายได้ดีแต่ส่วนคนไม่ติดเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสติดมันก็ยังสูงอยู่นะอาจารย์ก็ไปค้นมาให้ดูอันนี้ที่ทำที่
อะไรในฮ่องกงนะตอนนั้นก็ประมาณเดือนมีนาเมษาถึงนั้นนะเขาเอาซิลิโคนแมสเนี่ยนะไอ้หน้ากากผ่าตัดเนี่ยที่มีด้านสีฟ้าที่เราใส่เข้าไปลองกับหนูแฮมสเตอร์เอาหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยนะอยู่ในกรงและอีกกรงหนึ่งเป็นหนูที่ยังไม่ติดเชื้อนะเอาไปวางใกล้ๆกันแล้วให้ลมผ่านจากไอ้หนูติดเชื้อไปทางกรงหนูที่ยังไม่ติดเขาบอกว่าถ้าไม่ใส่หน้ากากเนี่ยโอกาสติดเนี่ย66%หมายถึงว่ารอด33%เนี่ยที่ไม่ติดส่วนถ้าใส่หน้ากากเนี่ยก็จะมีโอกาสติด25%อาจารย์ก็อยากจะชี้ว่าไอ้25%นี้ก็เป็นความเสี่ยงนะว่าที่เราใส่หน้ากากดังนั้นเราเลยสนใจว่าเอ๊ะเราทำวิธีได้ไหมว่าเราจะทำยังไงอีกอันนึงตอนนี้ทั่วโลกก็ตื่นเต้นกันหมดเลยนะที่บริษัทไฟเซอร์เขาสามารถที่จะนำเสนอไอ้วัคซีนที่สามารถจะป้องกันตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทั้งโลกก็ทำกันหมดนะนักวิทยาศาสตร์ก็เขาก็คลอสเช็คกันอยู่ว่าไอ้ของไฟเซอร์ที่ทำกับบริษัทของเยอรมันเนี่ยไปได้แค่ไหนนะอันนี้อาจารย์ก็แปลจากหนังสือพิมพ์ไทมส์เมื่อวันที่30 ตุลาก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหลังติดเชื้อแล้วเนี่ยนะโควิด-19 เนี่ยจะมีนานถึง3 เดือนก่อนที่มีโอกาสติดใหม่แต่รายงานล่าสุดเขาไปเก็บตัวอย่างจากคนที่ติดเชื้อนะอันนี้ในอเมริกานี่พิมพ์ในนิตยสาร Science นะเขาบอกว่าหลังจากที่เขาไปเก็บตัวเลขจากไอ้คน 3,000 คนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ภูมิคุ้มกันมันมีมากกว่านั้นไม่ใช่3เดือนมันคือประมาณ5เดือนก็บอก5เดือนก่อนที่จะมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19ซึ่งหลังจากถ้าติดครั้งที่2นี่จะมีอาการรุนแรงค่อนข้างมากเลยนะต้องเข้าระดับ ICU เลยดังนั้นเขาก็เลยบอกเอ๊ะแล้วไอ้วัคซีนเนี่ยมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้นะแต่ละคนก็คิดว่าให้มันสร้างภูมิก่อนแล้วกันยังไม่ติดเชื้อแต่ถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยมันก็มีภูมิได้อยู่ประมาณ5เดือนส่วนวัคซีนเนี่ยยังตอบไม่ได้นะเพราะว่าเขาเพิ่งทำนะเพิ่งทำว่ามันจะสามารถสร้างภูมิในร่างกายได้เท่าไหร่อันนี้อันนึงอันนี้อาจารย์ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วกันหลายคนก็คิดว่าไอ้การติดโควิด-19 ไม่เป็นไรหรอกติดแล้วก็รักษาแล้วก็หายแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนักศึกษาเขาก็ไปทำวิจัยต่อก็พบว่ารักษาหายก็จริงแต่มันมีเขาเรียกว่า long term effect นะซึ่งมันโจมตีอวัยวะตัวอื่นอีกเยอะแยะหมดเลยตั้งแต่หัวใจหลอดเลือดระบบประสาทโรคไตแม้กระทั่งผิวหนังเนี่ยอันนี้เราก็เห็นนะมีนักร้องที่มีชื่อเสียงบ้านเราที่เป็นผู้หญิงนะที่ติดไปก็บอกว่าปอดเขาถูกทำลายไป 40% เหลือใช้อยู่ 60% อันนี้ก็เป็น long term effect นะว่าไม่ใช่ว่าเป็นรักษาแล้วหายแล้วก็จะแล้วกันไปนะมันมีผลตามมาดังนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดก็คืออย่าให้ติดแล้วกันนะอย่าให้ติดแล้วก็ทำยังไงจะไม่ให้ติดอันนี้เป็นโจทย์เลยนะอันนี้ก่อนที่อาจารย์จะเข้าเรื่องเนี่ยเราต้องมาดูความหมายของคำจำกัดความตัวนี้ให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับอันนี้อาจารย์เอามาจาก American Journal of Infection Control นะจะเห็นว่ารูปซ้ายมือนั้นก็เป็นทดแทนคนป่วยนะที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่ไม่ว่าจะไอจามตะโกนพูดมันก็จะมีดับเลตเล็กๆออกมาจากตัวเขาเองเนี่ยดับเลตนี่ก็คือความหมายของคำว่าดับเลตนี่ก็จะมีถ้ามากกว่า100 ไมครอนเนี่ยเราเรียกว่าลาร์จดับเลตซึ่งลาร์จดับเลตเนี่ยมันก็จะตกลงพื้นเร็วก็คือเป็นละอองน้ำใหญ่ๆมันก็จะตกพื้นเร็วมีเดียมเนี่ยเขาก็ดีไฟว่ามันเป็นดับเลตขนาด5 ถึง 100 ไมครอนเนี่ยมันก็ลอยอยู่ในอากาศได้แต่ไม่นานนะไอตัวที่น่าสนใจก็คือไอสมอลดับเลตหรือว่าดับเลตนิวคลีตนิวคลีกเนี่ยหรือไอตัวนี้ก็คือความหมายคำว่าที่อาจารย์จะพูดต่อไปก็คือคำว่าอาโรโซซึ่งมีขนาด100 กว่า 5 ไมครอนเนี่ยแอโรโซลเนี่ยก็คือละอองเล็กมากๆเนี่ยเราเรียกแอโรโซลซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เราเรียกว่า Airborne Transmission ที่จะสามารถ
ติดต่อกันทางอากาศผ่านทางอากาศฟอร์ไมรูทนั่นฟอร์ไมรูทก็คือไอ้ลูกกลางนะที่มีมือฟอร์ไมรูทก็หมายถึงว่าติดกันทางสัมผัสอย่างเช่นคนที่เป็นติดเชื้อแล้วเนี่ยก็ไปจับหูจับจมูกแล้วจับน้ำลายตัวเองอะไรไปป้ายแถวราวบันไดแถวลูกบิดอะไรเงี้ยแล้วคนที่ไม่ได้ติดเชื้อเลยก็ไปติดไปจับราวบันไดหรือว่าไปจับลูกบิดแล้วมาขยี้หูขยี้ตาขยี้จมูกอะไรเงี้ยฮะมันก็ติดต่อกันได้แต่จากงานวิจัยนะไอ้โควิด-19 เนี่ยติดหลักๆเนี่ยมาจาก airborne transmission นะติดกันทางระบบทางเดินหายใจผ่านอากาศนี่นะครับอันนี้เป็นรูปที่เขาทำซิมูเลชันนะว่าถ้าหากว่าเราพูดคุยหรืออะไรเนี่ยหรือตะโกนอาจามอะไรเนี่ยนะอันนี้ไม่พูดกระจามอันนี้ใช้พูดนะพูดหรือตะโกนเนี่ยถ้าที่ความชื้นไอ RH นี่คือคำย่อของเขาว่า relative humidity นะถ้าที่ 50% เนี่ยมันก็จะไปได้ไม่ไกลไอละอองน้ำที่เราพูดถึงเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าความชื้นภายนอกอันนี้เขาซิมูเลตที่ 90% เนี่ยมันก็จะไปได้ไกลฟุ้งกระจายไปได้ไกลนะครับอันนี้เพื่อที่จะโยงเข้ามาว่าไอ้โคโรนาไวรัสไอ้โควิด-19 เราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตนะครับนี่คือว่า survive for longer in humid ก็คือถ้าในความชื้นสูงเนี่ยไอ้โคโรนาไวรัสตัวนี้สามารถจะอยู่ในอากาศได้นานนานนี่เป็นวันนะเป็นวันอันนี้ก็เป็นรูปที่แสดงให้ดูว่าในละอองแอโรโซลที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยมันก็จะมีละอองน้ำมาแล้วก็มีไอ้ไวรัสเนี่ยไอ้ไวรัสไอ้ตัวน้ำหนามเนี่ยนะอยู่ข้างในเขาก็บอกว่า can stay in the air for long duration during high humidityอันนี้ก็เกี่ยวกับบ้านเราที่เราบ้านเราอยู่ในแถบร้อนชื้นอะไรนี่นะฮะแล้วก็ประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นอย่างเช่นบราซิลเนี่ยบราซิลเมื่อก่อนอันดับ2นะฮะเขาก็อยู่แถบร้อนชื้นบราซิลนี่มีป่าอเมซอนป่าอเมซอนคือป่าร้อนชื้นนะแล้วอินเดียอยู่ใกล้ๆเรานี่ก็อยู่ในแถบร้อนชื้นที่อินเดียเนี่ยรู้ร้อนเขาพอร้อนกับประเทศไทยอีกนะคราวนี้มีการถกเถียงกันมาระยะหนึ่งนะพวกหมอพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทะเลาะกันแรกๆเขาบอกว่าโอ้ยมันไม่ใช่แอร์บอลหรอกไอ้ตัวเนี้ยโดยเฉพาะไอ้ WHO เรื่ององค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ไม่ยอมรับนะอันนี้ทางด้านการแพทย์บ้านเราก็จะเชื่อ WHO เป็นเกณฑ์หลักนะเขาบอกว่าไม่ติดหรอกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์นะก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะหมดเลยบอกว่าไอ้การติดไอ้โควิด-19 นี่มันติดจากแอร์บอนนะซึ่งอันนี้ก็มีเปเปอร์ที่เขียนว่า Airborne Transmission of SARS-CoV-2 to the world should face the reality ก็คือว่าโลกก็ต้องยอมรับความจริงแล้วว่ามันเป็น airborne transmission นะอันนี้ที่น่าสนใจก็คือไอ้เปเปอร์นี้มันเขาทำมาประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ droplet ที่มันเป็น aerosol เนี่ยนะ aerosol transmission มันไปไกลได้เป็น10เมตรเลยไอ้ที่เราบอกว่าระยะห่างเรา2เมตรเนี่ยเอาไม่อยู่ละนะอันนี้ก็หลักฐานเชิงประจักษ์นะในอาหารจีนอะไรเงี้ยที่ประเทศจีนเนี่ยห่างกัน5เมตรนั่งกันคนละโต๊ะอะไรก็ยังติดเลยอันนี้อันหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มพูดกันเยอะแล้วก็คือเรื่องของ humidity เนี่ยเขาก็บอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า the right level of humidity ก็คือระดับความชื้นที่เหมาะสมเนี่ย may be important weapon in fighting coronavirusไอ้คำว่าอาวุธเนี่ยก็คือเวปอนเนี่ยที่อาจารย์ใช้ก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะอันนี้ก็ไปยืมของฝรั่งมาเพราะว่าฝรั่งมันบอกว่าความชื้นที่เหมาะสมเนี่ยจะเป็นอาวุธที่สำคัญเลยนะมันใช้คำว่า important weapon เลยในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนา19อันนี้
ในหนังสือพิมพ์ Newsweek นะซึ่งก็ไปเอาเปเปอร์จากงานวิชาการมาอันนี้ก็มีงานวิจัยที่ทำจากเยอรมันนะเยอรมันกับอินเดียก็ทำด้วยกันเขาบอกว่า humidity not temperature influence coronavirus to transmission อันนี้เข้าเรื่องเราละก็คือว่าเขาก็บอกเลยนะอันนี้ก็ทำที่ New South Wales นะก็เป็นเปเปอร์ที่บอกว่าไอการติดต่อคำว่าติดต่อนี่เราใช้คำว่า transmission นะ influence ก็คืออิทธิพลของการติดต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับความชื้นไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะในกลุ่มของอาจารย์ที่ทำก็จะมีเพื่อนๆก็บอกว่าอุ้ยประเทศไทยมันไม่ติดแล้วเพราะว่าร้อนมากเชื้อไวรัสตายหมดอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ชี้ให้ดูว่าอินเดียร้อนกับประเทศไทยตอนนี้ติดอันดับ2ของโลกแล้วบราซิล2ประเทศนี้ติดกันเผลอๆมากกว่าทางในยุโรปอีกนะอันนี้มันก็มีนักวิทยาศาสตร์เริ่มออกมาพูดเยอะละนะก็อย่างเช่นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จาก Harvard แล้วก็Yale นี่2มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยระดับต้นๆของโลกเลยนะก็เรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยออกเป็นข้อกำหนดเลยในอาคารเพื่อต่อสู้กับโคโรนาไวรัสด้วยการควบคุมความชื้นให้เป็นมาตรฐานใหม่ที่ช่วยปรับปรุงให้คนมีสุขภาพดีขึ้นหลายล้านคนนักศาสตร์ที่ Harvard กับ Yale เนี่ยเขาใช้คำว่าโคโรนาไวรัส battle นี่คือสงครามนะตอนนี้เรากำลังต่อสู้สงครามกับโคโรนาไวรัสนะตอนนี้ก็ตายไปล้านสองล้านสามแล้วนะฮะอันนี้ก็เรื่องที่น่าดีใจหนึ่งก็คือนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิจัยทั้งหลายเนี่ยเขาแค่คำว่า researcher look at humidity as a weapon in the fight against airborne virus เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยทั้งหลายเนี่ยในต่างประเทศนะก็เริ่มคิดใช้การควบคุมความชื้นในอากาศเป็นอาวุธต่อสู้นะ Fly against เนี่ยคือต่อสู้กับไอ้ Airborne ตัวนี้ก็หมายถึงโคโรนาไวรัสเขาลังคิดนะอันนี้ก็เปเปอร์น่าจะประมาณสักเดือนมีนาเมษาอะไรแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ไทยทำขายไปก่อนนานแล้วไอ้เว็บพอนเนี่ยที่เขากำลังพูดกันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไทยทำขายไปแล้วนานแล้วทำเป็น10ปีแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะว่าทำขายไปตั้งนานแล้วนะกำลังเขาก็มึงมาคิดที่จะเอาไอ้ตัวนี้เป็นอาวุธต่อสู้นะนี่อาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าในนักวิทยาศาสตร์ไทยทำยังไงได้บ้างอันนี้หลักๆก็เราก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าไอ้ไวรัสเนี่ยมันไม่ viable ก็คือไม่มีชีวิตรอดยังเดี๋ยวอาจารย์ต้องย้อนกลับนิดนึงก็คือว่าไวรัสเนี่ยถ้ามันอยู่นอกโฮสต์เซลล์นะนอกเซลล์เนี่ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะดังนั้นเขาก็เลยไม่ใช้คำว่าไวรัสเป็นหรือตายนะถ้าเป็นเทคนิคจริงๆเนี่ยแต่เพื่อให้ง่ายแล้วก็บอกว่าไวรัสตายจริงๆก็คือไม่ viable คำว่า viability เนี่ยคือความอยู่รอดนะคือถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยนอกโฮสต์เซลล์เนี่ยมันก็เป็นโปรตีนนะที่ไม่มีรหัสมันก็อาจจะเป็น RNA หรือ DNA ก็ลอยอยู่ในอากาศนะคราวนี้จากกราฟตัวนี้มันบอกอะไรเราครับไอ้แกนนอนอยู่ในแกนนอนนะฮะแกนนอนนี่0ถึง100ก็คือค่า RH นี่คือค่า relative humidity นะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายลึกเข้าไปว่าตัวนี้คืออะไรซึ่งตัวนี้มันเข้าใจค่อนข้างยากนึงแต่ไม่เป็นไรฟังไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะฟังอาจารย์เล่าจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยความชื้นสัมผัสเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70-80% นั่นก็เห็นว่าไวรัสมันก็อยู่รอดได้ระดับนึงนะแต่ว่าถ้าหากเราสามารถควบคุมไอ้ค่า relative humidity ได้แถวๆ50เนี่ยไวรัสจะมีโอกาสรอดในต่ำสุดนะไอ้จุดนี้เองเนี่ยอาจารย์ก็จะมาควบคุมมันให้มันอยู่ตรงนี้อันนี้อธิบายลึกเข้าไปนิดหนึ่งว่ามันอยู่รอดได้ยังไงนะครับจากรูปเนี่ยอาจารย์อธิบายในรูปเนี่ยจะเข้าใจง่ายกว่านะแต่ก่อนที่จะอธิบายรูปนี้เราต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะว่าไอ้ด็อปเลอร์ที่เราหายใจออกมาพูดตะโกนอะไรมาเนี่ยมันจะมี
สารอยู่ตัวชื่อโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือนั่นเองเกลือนะอาจารย์เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยเคยลิ้มลองขี้มูกตัวเองแน่นอนในขี้มูกทําไมมันเค็มๆไอ้คำว่าเค็มๆเนี่ยก็คือไอ้ตัวเกลือเนี่ยหรือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเรามาจากร่างกายนะไอ้โซเดียมคลอไรด์นี่มีหน้าที่เรกูเลตนะระดับความดันโลหิตก็คือไปควบคุมไอ้ผนังหลอดเลือดเนี่ยให้มันขยายตัวหดตัวอะไรเงี้ยนะอันนี้สเต็ปที่หนึ่งก่อนนะครับสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยเวลาเราหายใจหรือพูดไออะไรเนี่ยมันก็จะออกมีดรอปเลตออกมานะดรอปเลตนี่ก็มีอย่างในรูปนี้ก็เขียนว่าคอนเทนสเลว่าดรอปเลตก็คือไอสเลว่านี่ก็น้ำลายนะที่พูดออกมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นละอองน้ำใช่ไหมแล้วก็ไอตัวเล็กๆข้างในนะที่เป็นน้ำหนามเนี่ยคือไอโคโรนาไวรัสนะมันจะออกมาด้วยใช่ไหมมันก็จะมีเดมิเตอร์อันนี้เขาให้เป็น GP แน่นอนเราหายใจออกมาปั๊บข้างนอกอากาศถ้าความชื้นสัมผัสต่ำนะอย่างเช่นที่เราควบคุมให้มันมีความชื้นสัมผัสต่ำลงไอ้ดรอปเลตหรือไอ้น้ำนั่นนะมันก็จะระเหยใช่ไหมครับมันจะระเหยพอระเหยปั๊บเกิดอะไรขึ้นนะระเหยปั๊บเนี่ยไอ้น้ำมันระเหยออกไปแต่ว่าไอ้ตัวที่ไม่ระเหยไปด้วยก็คือไอ้ตัวโซเดียมคลอไรด์อันนี้ถ้าเรานึกถึงสมัยเราเรียนคณิตศาสตร์มอต้นนะนี่มอต้นปริมาตรทรงกลมก็เรานึกถึงลูกบอลแล้วกันปริมาตรของลูกบอลเนี่ยสมการที่เราหาก็คือ4ส่วน3พาย r ยกกำลัง3นั่นมีความหมายว่าไงความหมายก็คือว่าถ้าหากว่าไอ้ดรอปเลตเนี่ยนะไดมิเตอร์มันลดลงไปครึ่งนึงปริมาตรมันจะเหลือแค่1ใน8นะมันหายไป7ส่วน8นะมันจะเหลือ1ส่วน8เองดังนั้นพอปริมาตรไอ้น้ําลดลงเหลือ1ส่วน8เกิดอะไรขึ้นไอ้เกลือตัวนี้ก็เป็นไงไอ้สารละลายตัวนี้ความเข้มข้นก็จะสูงใช่มั้ยในทางการแพทย์นี่เราใช้น้ําเกลือเนี่ยที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะดังนั้นมันก็เลยมาเป็นสเต็ปที่3อันนี้ก็เขียนให้เข้าใจง่ายๆก็คือไวรัสดีคอมโพสิชันภาษาไทยเรียกว่าไวรัสไส้แตกเลยนะเพราะว่าความเข้มข้นของเกลือมันสูงมันก็เลยทําให้ไอไวรัสไม่มีชีวิตรอดมันก็เลยอธิบายได้ว่าทำไมที่50แต่คราวนี้ก็จะมีคนถามต่อไปว่าอ้าวแล้วต่ำกว่า50คืออะไรไอเนี้ยก็คือที่ในยุโรปกำลังประสบปัญหาคือในยุโรปก็จะเป็นประเทศที่อยู่ในแถบเขาเรียกว่าเย็นแห้งนะเย็นแห้งพออากาศเย็นปุ๊บความชื้นมันก็จะต่ำเพราะว่าความชื้นต่ำนี่ติดหมด 100% เลยนะติดหมด 100% ก็คือว่าไวรัสมันอยู่รอด 100% อันนี้น่าสนใจนี่อาจารย์ก็ไปค้นมาให้นะอันนี้ก็เป็นในเชิงด้านวิศวกรรมเยอะไปนิดนึงแต่ก็ดูรูปไว้แล้วกันนะไอ้กลมๆเนี่ยนะไอ้ลูกกลมๆเนี่ยคือเป็นดรอปเลตของไอ้น้ำในอากาศถ้าหากว่าแกนล่างเราดูนะแกนล่างนี่เป็น relative humidity ก็เป็นค่าความชื้นสัมผัสนะถ้า 100% นี่คือฝนตกนะคือไอ้น้ำในการกันตุดหยดน้ำแหละส่วนแกนแนวตั้งนี่เป็น mass droplet นะก็เป็นปริมาณ mass ก็คือเป็นน้ำหนักนะแล้วก็ mass solute ก็คือสารละลายเห็นว่าพอความชื้นสัมผัสมันลดลงจาก50ลดมา90 80 70ไอ้ droplet ก็มีขนาดเป็นไงครับก็เล็กลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะมัน evaporate มันระเหยใช่ไหมฮะ evaporate ก็คือการระเหยมันก็ระเหยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันลงมาต่ำกว่า50ปั๊บเนี่ยมันเกิดสภาวะอะไรเขาเรียกว่า effervescence effervescence คืออะไร effervescence ก็คือว่าไอ้เกลือในการผลึกเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำที่อยู่ในรอบเหล็กมันระเหยหมดไปแล้วมันก็เลยเป็นผลึกของเกลือคราวนี้เกลือเนี่ยมันก็ไม่มีผลกับอากาศไอ้ไวรัสละเพราะว่ามันเป็นผลึกไปแล้วดังนั้นมันก็เลยไวรัสก็เลยอยู่รอด 100% อันนี้ก็เป็นคำอธิบายว่าทำไมด้านต่ำของกว่า50เนี่ยไวรัสมันถึงอยู่รอดได้ 100% นะครับคราวนี้มันมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องด้วยนะอาจารย์ก็ไปค้นจากเปเปอร์เรื่องของ accurate measurement of aerosol hygroscopic growth over wavelength in relative humidity
อันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ถ้าใครเข้าใจตรงนี้ก็สามารถที่จะไปต่อยอดที่อาจารย์ทำได้เลยก็คือว่าดูกราฟแล้วกันนะดูกราฟกราฟแกนนอนนี่เป็นเวลาแล้วคราวนี้เป็นเวลาแกนตั้งเป็นไดมิเตอร์ของดับเบิลเลทละไอ RH นี่ก็คือค่าเรลาทิวิตี้จะมีหลายๆค่านะอันนี้ค่อยดูว่าถ้าดับเบิลเลทเนี่ยตอนมันมีขนาดประมาณสัก23 24ไมครอนเนี่ยพอมาเจอความชื้นความพัดที่ต่ำปุ๊บมันก็จะหดตัวลงถ้าอาจารย์สนใจอยู่ที่50นะดูที่50ปุ๊บไอ้ดอปเลอร์เนี่ยมันจะหดตัวลงมาจาก20 23 24เนี่ยลงมาเหลือประมาณสัก7 8ไมครอนละลงมา3เท่าละดังนั้น3เท่านี้2ยกกําลังยกกําลัง3นะ3เท่าก็เป็น27เท่าละดังนั้นไอ้ดอปเลอร์เนี่ยลดเหลือ1ใน27เองนะความย่อมสูงมากแต่ที่อาจารย์เอากราฟนี้มาให้ดูก็คืออาจารย์จะให้ดูเรื่องเวลาข้างล่างในหน่วยเป็นเซคันด์นะเป็นวินาทีนะถ้าเราหายใจออกมาแล้วถ้าความชื้นข้างนอกมันต่ำมากปุ๊บเนี่ยมันจะใช้ทั้ง 50% เนี่ยมันใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วิเองนะ 3-4 วินาทีมันก็ระเหยเหลือดับเบิลเล็กลงไปเหลือ1ใน3ของไดมิเตอร์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าลดลงแค่ครึ่งเดียวนะไอ้คอนเซนเทรชันก็ขึ้นไป8เท่านะไอ้ความอยู่รอดของไวรัสมันก็เลยขึ้นอยู่กับความเข้มของเกลือนะสมมติถ้าเราข้างนอก85เนี่ยมันก็ลงมาระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันยังตายไม่หมดนะอันนี้อันหนึ่งอาจารย์สนใจทางด้านต่ำกว่า50เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็เอาเปเปอร์นะอันนี้เป็นเปเปอร์ทางด้านฟลูอิดฟิสิกส์นะ Dying Kinetic of SaltSolution doublet อันนี้ก็เอาน้ำเกลืออะไรแหละ salt solution doublet เนี่ย water evaporation rate and crystallization อันนี้ก็เป็นเทคนิคของไอ้ที่เราทำไอ้นมผงเนี่ยนมผงนี่นะเราก็เอาน้ำนมเนี่ยแล้วก็พ่นไปในแชมเบอร์ที่มีความชื้นอุณหภูมิต่ำแต่ว่าในอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ควบคุมความชื้นเขาใช้อากาศร้อนเพราะการฮีทอากาศร้อนขึ้นไปก็คือการลดค่า relativity นั่นเองนะก็พบว่าไอ้เกลือที่อยู่ในล็อบเลตเนี่ยจะเป็นผลึกในอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์นี้เขายกตัวอย่างนี้เขาทำการทดลองมานะว่าที่ 45% IH เนี่ยอุณหภูมิ20องศาซีมันใช้เวลาประมาณ1วิเองเกลือตอนนั้นกลายเป็นผลึกไปแล้วดังนั้นมันก็เลยมีผลกับไวรัสแต่แล้วอยู่รอดได้ 100% นะใช้เวลา1วิเองนะอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานก่อนถ้าเราเข้าใจตรงนี้ที่เรากำลังทำเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะซึ่งเรื่องที่อาจารย์มาคุยฟังเนี่ยมันเป็นอยู่ในวงแคบของในนักวิชาการชั้นสูงนะคนทั่วไปก็ไม่มีใครมาสนใจเรื่องพวกนี้นะอันนี้อาจารย์ก็จะมาเข้าเรื่องว่าที่อาจารย์เริ่มทำมาเนี่ยมาได้ไงมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ดีๆอาจารย์มาทำตรงนี้ได้ไม่ใช่นะมันต้องมีที่มาก่อนคือในการทำวิจัยของอาจารย์เนี่ยทำอย่างหนึ่งแล้วมันได้โผล่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติเลยที่เราทำวิจัยเนี่ยมันจะโผล่ไปอีกเรื่องเลยโดยที่เราไม่ตั้งใจแต่เราก็สามารถที่จะเอาผลประโยชน์ตรงนี้มาพัฒนาต่อได้นะอันนี้อาจารย์เอารูปมาให้ดูถือว่าเป็นสถิติความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไอซ์เนี่ยนะของประเทศไทยในฤดูต่างสังเกตดูนะอันนึงอาจจะย้อนแย้งกับความรู้สึกของเรานะเอาตัวอย่างเรื่องการอย่างที่อาจารย์จะให้ดูนะตัวเลขที่ย้อนแย้งความรู้สึกของคนทั่วไปเลยล่ะฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยหลายคนเข้าใจนะว่าฤดูหนาวเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไอเอชมันจะต่ำหรือค่าเลยจริงๆมันผิดกันนะปรากฏว่าฤดูร้อนเนี่ยต่ำกว่านะฤดูหนาวเนี่ยค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าฤดูร้อนไม่ต้องพูดถึงหน้าฝนนะหน้าฝนมันชื้นอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายต่อไปว่าทำไมฤดูหนาวเนี่ยมันความชื้นสัมพัทธ์มันสูงกว่าฤดูร้อนนะดูทุกภาคของประเทศไทยอ่ะนะจากไอ
ตรงนี้เองอาจารย์ก็ไปอันนี้เป็นสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยานะอาจารย์ต้องอันนี้ต้องรีเฟอร์ครับเพราะว่าเราไปเอาความใช้เขาเก็บไว้10ปีนะเฉลี่ย10ปีนะจะเห็นว่าที่อาจารย์พูดดูตลอดทั้งปีเนี่ยมันอยู่ประเทศไทยเราอยู่70 80ทั้งปีนะเราอยู่แถบร้อนชื้นเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วภาคใต้เราเนี่ยชื้นมากเลยนะภาคใต้เนี่ยมีปัญหาเรื่องความชื้นมากแล้วเราก็มีอาจารย์จะคุยให้ฟังว่าไอ้ความชื้นเนี่ยมันมีผลอะไรกับคนเยอะแยะหมดเลยนะอาจารย์เริ่มจากตารางตัวนี้นะตารางตัวนี้มาจากของแอชเลย์นี่เขาทำนานมากแล้วนะตั้งแต่1985เนี่ยก็ประมาณสักเท่าไหร่เกือบ50ปีแล้วนะตอนนี้1นี่2020แล้วนะ35 ปีนะเขาก็ทำไม่นานแล้วเห็นว่าเมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังนะของเราเนี่ยอยู่ประมาณ70 80ถ้าเราแกนล่างนี่เป็นค่า reliability นะความสัมพัทธ์ประเทศไทยเราอยู่70 80เนี่ยจะเห็นว่าซ้ายมือแบคทีเรียเนี่ยไอ้เส้นดำๆนี่ก็คือความสามารถในการเจริญเติบโตหรือความอยู่รอดของไอ้พวกเนี้ยนะของไอ้พวกเชื้อโรคเนี่ยก็สูงใช่ไหมไวรัสเนี่ยเห็นชัดเลยว่าถ้าแห้งมากๆอย่างที่ในยุโรปเป็นเนี่ยเพราะมันไวรัลได้เยอะกว่าประเทศไทยเราก็จะเห็นว่าช่วงที่การระบาดของไอ้ตัวเชื้อไวรัสอย่างที่ตอนนี้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอมาแล้วก็จะมาก็จะมีอาจารย์หมอบอกตลอดปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมาแล้วไอ้พวกโรคที่เกี่ยวกับไวรัสโดยเฉพาะตอนนี้ RSV นะที่เด็กเป็นกันเยอะมากจังหวัดในภาคอีสานบางจังหวัดนี่ห้องเต็มอะแล้วก็ติดต่อกันง่ายก็มาจากไวรัสเหมือนกันนะ RSV นี่เป็นไวรัสนะแล้วก็ต่อมาฟังใจนี่ก็คือเชื้อรานะไอเชื้อรานี่ก็แน่นอนแล้วนะว่าถ้าความชื้นสัมผัสต่ำกว่า60เนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะเชื้อราก็น้อยแต่บ้านเราเนี่ยถ้า80เนี่ยโอ้โหราเจริญเติบโตได้ดีอาจารย์ไปเริ่มจริงอาจารย์ไปเริ่มจากไอไม้เนี่ยคือไรฝุ่นนะซึ่งที่สนใจเนี่ยเพราะว่าคนไทยเป็นโรคภูมิแพ้อันเนื่องมาจากไรฝุ่นเนี่ยจำนวนมากนะประมาณ70-80% คนเป็นพวกภูมิแพ้ทั้งหมดนี่ประมาณประเทศไทยประมาณ10ล้านคนโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยโดยเฉพาะเด็กในกรุงเทพเนี่ยอาจารย์หมอที่อาจารย์ไปทำวิจัยเดิมบอกเลยว่า 50% ของเด็กในกรุงเทพเนี่ยเป็นภูมิแพ้อาจารย์มาเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วอีกบรรทัดหนึ่งก็เป็น allergic rhinitis and asthma อันนี้ก็หนักละหอบหืดคนเป็นโรคหอบหืดนี่ถ้าอาการมีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างเช่นฝนจะตกแต่จะออกอะไรเนี่ยเขาจะรู้ก่อนคนอื่นนะเพราะว่าระบบทางหายใจเขาจะระคายเคืองนะอันนี้ที่อาจารย์สนใจคืออาจารย์สามารถใช้เทคโนโลยีควบคุมไอ้ค่า relativity ให้อยู่บนเส้นตรงกลางเลย50นะอาจารย์สามารถจะควบคุมให้ได้อยู่ด้วย 50% บวกลบ 2% จากค่าที่อาจารย์ตั้งอันนี้ก่อนที่ไปต่อต้องมารู้พื้นฐานไอ้ตัวเนี้ยที่ยากมากใช้เวลานานมากกว่าจะเข้าใจอันนี้เป็นคร่าวๆแล้วกันนะแกนล่างเนี่ยเป็นค่าของอุณหภูมิของกระป๋องแห้งแล้วกันนะกระป๋องแห้งก็คือเราใช้เทอร์โมมิเตอร์ธรรมดาวัดเนี่ยนะส่วนแกนตั้งทางด้านขวามือเป็นค่า absolute humidity ภาษาไทยเราแปลว่าความชื้นสมบูรณ์นะความชื้นสมบูรณ์ยกตัวอย่างง่ายๆประเทศไทยเราเนี่ยในอากาศแห้ง1กิโลเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมีไอน้ำอยู่ในอากาศประมาณ22กรัมต่ออากาศแห้ง1กิโลอันนี้เป็นค่าไอน้ำจริงๆที่อยู่นะแต่ตัวที่อาจารย์คอนโทรลจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนั้นอาจารย์คอนโทรลในเส้นม่วงๆเส้นม่วงๆเนี่ยคือค่า relative humidity จะมีตั้ง10 20 30 40จนถึง100นะถ้า100นี่ก็คือฝนตกความหมายทางกายภาพของ relative humidity คืออะไรก็คือความสามารถของอากาศนะณอุณหภูมินั้นมันเกี่ยวกับอุณหภูมินะในการในความสามารถในการอุ้มไอ้น้ำในอากาศว่ามันสามารถอุ้มได้กี่เปอร์เซ็นต์นั้นไอ้เส้นม่วงๆเนี่ยมันต้องประกอบด้วย2แกนนะแกนนอนคืออุณหภูมิแกนตั้งคือ absolute humidity ความชื้นสมบูรณ์เพื่อที่จะได้ค่าของ relative humidity ดังนั้นการควบคุมอาจารย์เนี่ยเนื่องจากมันเป็นตัวแปรศัพท์ทางด้านคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าเป็น decoupling control นะ decoupling controlก็คือหมายถึงว่าอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าที่20 20คือน้ำหนัก
ของน้ำในอากาศนะดูนะที่20เนี่ยถ้าหากว่าอุณหภูมิลากเข้าไปดูที่ประมาณ28ลากขึ้นไปชนปุ๊บเนี่ยเราจะได้ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ประมาณ80นะเห็นไหมลากขึ้นไปทั้ง28นะ28แกนนอนข้างล่างลากขึ้นไปชนกับเส้น20ขวามือเราจะได้ความชื้นสัมพัทธ์80แต่ไอ้20เนี่ยถ้ามันมีค่าคงที่นะถ้าอาจารย์ขยับอุณหภูมิเพิ่มไปนะเพิ่มขึ้นไปจาก28ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก33 34องศาเนี่ยค่าความชื้นสัมพัทธ์เปลี่ยนจาก80เหลือ60ละนั่นหมายว่าความชื้นสมบูรณ์มีค่าเดียวเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมันก็เปลี่ยนแปลงไอ้ค่า relative อ่ะเช่นเดียวกันถ้าอุณหภูมิเราฟิกนะแล้วก็ไอ้ค่า absolute เปลี่ยนไอ้ RH ก็เปลี่ยนอีกนะดังนั้นเทคนิคที่อาจารย์ใช้ก็คือใช้เรียกเทคนิคขั้นสูงเรียกว่า decoupling controlนี่ก็เป็นคอนโทรก็คืออาจารย์ต้องแยกตัวแปรของตัวนี้ออกไปนะอันนี้ก็เป็นคำจำกัดความสั้นๆก่อนแล้วกันนะอันนี้พอลงลึกไปก็หลายท่านอาจจะไม่อยากฟังแล้วมันลึกกันไปแล้วเอาเป็นว่าเราสามารถควบคุมไอ้เส้นของโค้งเนี่ยซึ่งมันนอนลีเนียร์เองนะที่อาจารย์พูดเนี่ยคือนอนลีเนียร์คือเราไม่สามารถปรับไปตัวนี้แบบลีเนียร์แล้วจะได้เส้นนี้ออกมาตรงๆนะมันต้องมีการชดเชยความโค้งหรือว่าค่านอนลีเนียร์ตรงนี้ออกไปอันนี้อาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เริ่มยังไงเนื่องจากว่าอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์นะมีทั้งพื้นฐานทั้งด้านวิศวะมาอาจารย์ก็คิดแล้วเอ้ยตัวนี้น่าสนใจอาจารย์ก็มาทำดูนะจริงๆหลักๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์จะทำไปใช้เองแต่แล้วศึกษาไปแล้วก็พบว่าเอ้ยไอ้ตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเราก็น่าจะไปเผยแพร่นะอาจารย์ก็เลยไปนำเสนอไปที่ศิริราชนะศิริราชนี่เป็นศูนย์บริการวิจัยไรฟุ่นนะเรียกว่าเป็นศิริราชนี่เป็นอันดับ4ของโลกนะที่เอาไรฟุ่นมาวิจัยเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ทั้งโลกนะถ้าทั้งโลกประมาณ600ล้านคนนะแพ้ไรฟุ่นเนี่ยก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะหมดเลยนะทางไรฟุ่นก็มีงานวิจัยตัวนี้เขาก็มีการพ่อเลี้ยงเลยอาจารย์ก็ไปเจออาจารย์หมอแล้วก็ไปนำเสนออาจารย์หมอก็บอกเอ้ยอาจารย์เวลุพลมันคงยังไม่ตายแล้วมั้งเพราะว่าไปลดความชื้นเนี่ยมันน่าจะไม่ขยายจำนวนแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นงานวิจัยร่วมนะแล้วก็สนใจปรากฏว่าหลังจากที่ทำวิจัยกับอาจารย์เสร็จแล้วปรากฏว่าไรฝุ่นตายเหี้ยนหมดเลยก็เลยใช้คำว่า eliminating คือตายเหี้ยนเลยนะของไอ้ how dust mine อันนี้มันตายยังไงดูนะอาจารย์ก็มีอันนี้เป็นเปเปอร์ของศิริราชนะรูปซ้ายมือข้างบนนะเขาชี้ให้ดูไอ้ไรฝุ่นเนี่ยมันแห้งตายเลยนะถ้าเราควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ที่ให้มันต่ำกว่าค่า critical equilibrium humidity เนี่ยมันแห้งตายไปเลยนะก็คือเดี๋ยวอาจารย์อธิบายต่อไปว่ามันตายได้ไงคราวนี้มาดูกราฟที่สนใจกราฟรูปที่7เนี่ยทางศิริราชเอาอะไรปลายฝุ่นมาปล่อยในห้องอาจารย์ที่ติดระบบเนี่ย 5,000 ตัวนะอีก 5,000 ตัวไปปล่อยในห้องทั่วไปนะก็พบว่าอาทิตย์แรกเนี่ยไอ้ไรฝุ่นเนี่ยตายหมดเลยใครเคยฟอร์มหมดแล้วไปเพาะไม่ขึ้นแล้วแต่ไอ้ทุกอยู่นอกห้องเนี่ยถ้าอาทิตย์ที่6นี่ขึ้นไป 40,000 ตัวพออาทิตย์ที่7นี่ขึ้นไปร่วมๆแสนตัวแล้วเพราะมันขึ้นแบบ exponential นะอันนี้พอดีอันนี้ที่อาจารย์เอาทำลง YouTube อาจารย์ก็เลี้ยงไรฝุ่นนะไอ้ตัวอ้วนๆเนี่ยไอ้ไรฝุ่นตัวใสๆเนี่ยเดี๋ยวนะอาจารย์ดูที่มันเข้าเน็ตได้จะดูตัวเป็นๆนะอันนี้อาจารย์เลี้ยงไว้เองนะอาจารย์ก็ไปเอาไอ้ไรฝุ่นเนี่ยมันหาไม่ยากเอาไปเอาห้องคนงานนะก็เอามาเลี้ยงเอามาที่2กล้องดูนะอาจารย์ก็มีกล้องสเตอริโอไมโครสโคปไอ้กล้อง2ตา200อันนี้ขยาย200เท่านะก็พบว่าเอามาไม่กี่ตัวประมาณ 7-8 ตัวที่มองเห็นนะอาทิตย์แรกก็ขึ้นมาเป็นพันแล้วนะอาทิตย์2ก็หลายพันแล้วนะไอ้ที่ไอ้ตัวดำๆไอ้ก้อนดำๆนี่คืออาหารนะอาหารที่อาจารย์ใช้เลี้ยงอาหารนี่อาจารย์เอามาจากอะไรมั้ยเอามาจากไออาหารปลาทองอ่ะอาหารปลาเนี่ยอาจารย์มาบดมานะนะแล้วก็มีอาจารย์หมอเข้ามาแนะนำบอกว่าอาจารย์เอาไอ้ที่อีกตัวที่มันกินก็แป้งโกกิก็มาใส่นะโอ้โตเร็วมากเลยไอ้ตัวนี้นะดังนั้นห้องแลบอันนี้อาจารย์ทำที่บ้านนะ
ที่บ้านอาจารย์นี่ถ้าใครเป็นโรคภูมิแพ้เข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันอาจจะหลุดรอดออกมานะก็จะแพ้นะแต่อาจารย์ไม่แพ้นะเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ตัวจริงๆนะเพราะว่าไอ้ตัวอ้วนๆเนี่ยเห็นไหมอ้วนๆเนี่ยตัวขนาดมันก็คือ300 ไมครอนตัวใหญ่สุดมันไอ้ตัวเล็กหน่อยนี่คือตัวผู้ไอ้ตัวอ้วนๆใหญ่ๆนี่คือตัวเมียคราวนี้ในทางการแพทย์เนี่ยมันมีขั้นตอนในการทำวิจัยนะก็คือถ้าเราค้นพบอะไรใหม่ๆเขาก็จะมีการทำทดลองเขาเรียกไวโตรนี่คือทำในหลอดทดลองนะหลังจากหลอดทดลองได้ผลแล้วเขาถึงขยับมาเป็นไวโวเนี่ยเอาในสัตว์ทดลองแล้วแต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าจะมาใช้คนต้องผ่านเขาเรียกคลินิคอลไทเอลนะอาจารย์ก็ได้ผลจากศิริราชอาจารย์ก็ข้ามมาที่โรงพยาบาลรามานะก็ไปเจอท่านอาจารย์หมอซึ่งเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้อาจารย์ก็ไปนำเสนออาจารย์หมอก็เห็นดีแล้วก็เอาลงมือทำอันนี้เอาคนไข้จริงๆมาทดสอบเลยแต่อันนึงที่ยากในการทำก็คือมันต้องผ่านในตัวเขาเรียกEthics Committeeก็คือต้องเอาผ่านคณะกรรมการจริยธรรมนะไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปเอาคนไข้มาดูดเลือดแล้วมาให้หยุดยาได้อันนี้ก็ใช้เวลานานแต่สุดท้ายแล้วก็ผ่านมาก็พบว่าเอาตัวนี้ไปติดตั้งที่บ้านคนไข้นะก็ว่าคนไข้เนี่ยสามารถหยุดยาได้เลยนะอันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดเองนะเพราะเป็นงานวิจัยนะก็มีการเก็บตัวอย่างอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ดูแล้วก็มีศิราชก็ทำร่วมด้วยกับรามานะก็เอานักวิทยาศาสตร์ไปเก็บตัวอย่างก็พบว่าสารก่อภูมิแพ้ที่มาจากไอ้ไรฝุ่นเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะก็คือมีค่าน้อยกว่า2 ไมโครกรัมต่อฝุ่น1 กรัมแต่ของอาจารย์นี่เหลือน้อยกว่า 0.2 อีกนะอันนี้ก็เป็นตารางอาจารย์ก็เก็บตารางทุกๆ2 เดือนเขาจะไปเก็บตัวอย่างนะก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งก็พบว่ามันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็ไอ้ตัวซินทอมหรือว่าอาการของเด็กนี่ก็ดีขึ้นมากสามารถหยุดยาได้เลยนะครับอันนี้ถามว่าทำไมอาจารย์วินพลทำได้อันนี้ก็อาจจะขี้โม้หน่อยแล้วกันอาจารย์ก็ก่อนทำอาจารย์ก็ไปทำวิจัยนะก็ไปอ่านเปเปอร์ก็มีเปเปอร์เยอะแยะหมดเลยนะไอ้ที่อาจารย์ทำได้นี่เพราะอาจารย์ไม่เชื่อครับไอ้คนที่มันทำมาแล้วอ่ะมันก็จะบอกว่าอุ้ยมันทำไม่ได้หรอกอย่างเช่นเปเปอร์แรกที่อาจารย์มาดูเลยportable dehumidify ก็ไอ้เครื่องลดความชื้นเนี่ยที่เป็นแบบ portable เนี่ย in the control of how dust mite and mite allergen มันก็สรุปเลยนะบอกว่าไอ้ตัวเครื่อง dehumidify เนี่ยเขาใช้คำว่า unable to decrease indoor humidity to the level capable of retarding mite population growth and decreasingallergen ก็บอกว่าไงก็บอกว่าไอ้เครื่องลดความชื้นเนี่ยมันไม่มีความสามารถที่จะไปลดเขาใช้คำว่ารีทาร์ดก็คือทำให้มันช้าลงในการเพิ่มจำนวนของไอ้ไรฝุ่นแล้วก็ไอ้สารก่อภูมิแพ้เข้ามาตีพิมพ์นะเขาบอกไม่ได้เอาอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่า randomized trial of dehumidification in control of how dust mite เขาก็บอกเลยบอกว่า the secondary data analysis may indicate some effect of dehumidification but clearly this effect was small เขาบอกว่าเอ้ยการลดความชื้นเนี่ยด้วยเครื่อง dehumidify มันมีผลนิดเดียวบอกว่าไม่มีผลอะไรกับไอ้ไรฝุ่นเลยต้องมาตีพิมพ์นะไอ้ที่มีบทบาทมากคือเปเปอร์นี้เนื่องจากว่าคนทำเนี่ยอย่าไปออกชื่อเขานะแต่ paper ที่เขียนเนี่ยคือ direct measurement of temperature and humidity in dust mite micro habitat คนทำเนี่ยเขาเป็น expert ทางด้านไอ้ไรฝุ่นนี่แหละนะเขาก็บอกเลย conclusion เขาบอกว่า consequently detection of dust mite member and allergen level cannot be guaranteed by the controlling of room humidityก็มีความหมายบอกว่าไอ้เอลเลอร์เจนแล้วก็จำนวนของไอ้ไรฝุ่นเนี่ยไม่สามารถการันตีได้เลยว่าการควบคุมค่าความชื้นในห้องแล้วมันจะสามารถจะไปควบคุมได้อันนี้ที่อาจารย์ไม่เชื่อเขาเพราะว่าพวกนี้มันไม่ใช่วิศวะเขาเป็นพวกนักกีตวิทยาอะไรทั้งหลายเขาก็รู้แต่เรื่องไอ้นั่นแล้วก็
ทำข้ามสายเนี่ยไปหาเรื่องไมโครอาร์คิเทคคือเขาไปออกแบบไอเซนเซอร์ที่สามารถวัดตามขอบประตูพื้นเล็กๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไอไมโครอาร์คิเทคมันคือเขาบอกว่าไอข้างนอกเนี่ยแห้งก็จริงแต่ว่าไอที่ขอบประตูหรือว่าในที่นอนอะไรเนี่ยมันไม่แห้งดังนั้นก็เลยไม่ตายนะแต่อาจารย์ไม่เชื่อเขาอาจารย์ไปทําก็ทําได้เพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าใจสภาวะการควบคุมนะอาจารย์ออกแบบระบบควบคุมได้ดังนั้นทําได้แต่ในระหว่างที่อาจารย์ไปรอเปเปอร์ของทางรามาซึ่งอาจารย์หมอก็บอกว่าอาจารย์วีรพลเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคนเนี่ยทำแบบลวกๆไม่ได้มันต้อง 100% ดังนั้นเขาก็เก็บตัวอย่างอะไรละเอียดมากเลยนะละเอียดมากเลยแม้กระทั่งเก็บค่าพลังงานว่าใช้มากน้อยเท่าไหร่มันไปมีผลอะไรกับผู้ใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็เขาเก็บละเอียดแล้วก็ได้เปเปอร์มาอาจารย์เปเปอร์ของรามาใช้เวลาประมาณ3ปีนะระหว่างนั้นอาจารย์ก็ข้ามไปทำกับโรงพยาบาลฮ่องกุดเพราะว่าที่โรงพยาบาลฮ่องกุดเนี่ยมีปัญหาเรื่องเชื้อราขึ้นตึกนะเขาก็ทะเลาะกันระหว่างคนสร้างตึกกับคนออกแบบเครื่องปรับอากาศจากก็ไปนำเสนอเขาก็เห็นดีด้วยก็ทำงานวิจัยร่วมนะกับนักวิทยาศาสตร์แล้วก็อาจารย์หมอก็ดูเรื่องแบคทีเรียรูปแรกเป็นเรื่องแบคทีเรียนะเขาก็ไอ้พวกสเตปโตคอกคัสทั้งหลายเนี่ยไอ้ที่มันอยู่ในอากาศเยอะๆในโรงพยาบาลนี่เชื้อโรคทั้งนั้นเลยนะรออยู่ในอากาศก็เอาไปติดตั้งระบบแล้วก็ทดสอบเนื่องจากว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาไอ้ถาดวางเชื้อเขาไม่ความเชื่อถือต่ำนะเขาใช้เขาเรียกว่า air sample unit เขาจะมีไอ้ตัว culture media แล้วก็มีการดูดอากาศในห้องผ่านใน culture media อัตราส่วนคือ200ลิตรต่อนาทีเขาต้องดูด2นาทีนะเพื่อที่จะให้สปอร์มันเนี่ยตกลงบนไอ้ตัว culture media แล้วก็เอา culture media นี่ไป incubate นะไปเพาะมันใหม่อะที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะอย่างเช่นประมาณ 37-38 องศาก็ดูปรากฏว่าไอ้แบคทีเรียพอเปิดระบบกระจายปุ๊บมันตายหมดเลยตายหมดเลยเกลี้ยงสุดท้ายก็อีกอันหนึ่งเขาสนใจเรื่องลาเขาเราไปเรื่องลานะตอนนี้ห้องนี้มันยังไม่มีลาก็เลยเอาลานี่ไปฟูมนะไปพ่นใส่ห้องจะต้องใส่ชุดป้องกันเข้าไปอ่ะไอ้ลาตัวนั้นก็คือ Aspergillus flavus มันเป็นลาเขาบอกว่าเป็นลาที่เยอะที่สุดในประเทศไทยก็บอกว่าหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้พอเลยวันที่3ไปลาตายหมดเลยเงียบเลยแล้วก็เอาสปอร์มไปอินคิเบตก็ไม่ขึ้นแล้วนะดังนั้นอันนี้ก็ทำหลายครั้งนะทำ5-6ครั้งแล้วก็ตัดมา3ครั้งเพื่อมาตีพิมพ์เนี่ยคราวนี้มาดูความสามารถของเครื่องนี้ที่อาจารย์ควบคุมได้อันนี้เป็นห้องที่เราใช้ควบคุมอยู่นะอาจารย์ก็ต้องเทียบระหว่างอินดอร์กับเอาท์ดอร์ใช่ไหมอันนี้ก็ให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ก็ตั้ง Data Logger นะเก็บทุกๆ1นาทีนะตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าเราเห็นว่า6โมงเย็นนี่ตอนนั้นก็ประมาณ50กว่าความชื้นสัมผัสมันก็ขึ้นไปเรื่อยเลยนะพอหัวรุ่งปุ๊บไอ้ที่เราเห็นน้ำค้างเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำในอากาศมันมีความอิ่มตัวสูงนะมันก็เลยกันตัวเป็นหยดน้ำดังนั้นถ้าวัดความชื้นสัมผัสจริงๆก็สูงนะตอนนั้นก็90อ่ะตอนหัวรุ่งอ่ะนะเราเห็นว่าตอนหัวรุ่งนี่ความชื้นสูงมากอุณหภูมิก็เห็นว่าตอนเย็นมันอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ30พอหัวรุ่งมันก็ต้องเย็นนะอุณหภูมิก็ลดลงอันนี้มาดูอินดอร์ในเครื่องที่อาจารย์ติดตั้งไปปรากฏว่าอันนี้เวลาเดียวกันเลยนะตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าสถานที่เดียวกันนะแต่อันนี้วัดในห้องเห็นว่าอาจารย์ตั้งไว้อยู่ที่50มันก็บวกลบอยู่นั่นแหละบวกลบประมาณ2% ยิกจักยิกจักข้างนอกมันจะความชื้นเท่าไหร่ในห้องไม่ได้มีผลเลยอุณหภูมิเนี่ยถ้าเครื่องวัดไม่ดีเนี่ยดีเทคเครื่องอาจารย์ไม่เจอนะเพราะว่ามันเหมือนเส้นตรงเลยนะไม่ว่าอุณหภูมิข้างนอกจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามอันนี้กราฟอีกอันนึงก็คือว่าเอ้ยอาจารย์วิทูลที่เปิดเครื่องตลอด24ชั่วโมงไม่ไหวมั้งอาจารย์ก็มีโหมด standby mode ก็หมายถึงว่าเวลาเราไม่มีคนอยู่ในห้องเนี่ยอาจารย์ก็จะควบคุมค่า relativity นี่อาจารย์ตั้งไว้60ไม่ให้ลามันขึ้นเนี่ยหรืออะไรฝุ่นมันสามารถดูดน้ำได้อันนี้เป็นเส้นสีเทาๆนั่นก็คือความชื้นสัมผัสนะเส้นสีส้มนี่ก็คืออุณหภูมิก็วิ่งขึ้นไป35-36กลางวันนะอันนี้
ก็พบว่าใน12ชั่วโมงเนี่ยระบบอาจารย์ก็จะดีเทคว่าเฮ้ยถ้ามันเกิน60ปุ๊บระบบมันก็ทำงานเองก็ทำงานเองประมาณสัก3นาที5นาทีแล้วมันก็หยุดแล้วก็รอใหม่นะดังนั้นใน12ชั่วโมงก็มีการ start stop ระบบเนี่ยประมาณสัก 7-8 ครั้งนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าห้องเรารั่วมากรั่วน้อยนี่อาจารย์ก็ให้ดูหน้าตาเครื่องนะถ้าเป็นห้องเล็กๆก็หน้าตาเป็นขนาดนี้อันนี้ถ้าเครื่องใหญ่หน่อยห้องใหญ่หน่อยก็หน้าตาเป็นนี้ไอ้เครื่องนี้จะต้องไปใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศนะมันจะมีระบบควบคุมไปนะเครื่องปรับอากาศก็จะกลายเป็นตัวลูกของไอ้เครื่องนี้นะแต่เราไม่ได้ไปรื้อเครื่องปรับอากาศนะเราใช้ควบคุมทางไฟฟ้าครับอันนี้ก็เป็นห้องขนาดใหญ่ก็ติด2ตัวนะครับอันนี้เวลาอาจารย์เหลือน้อยแล้วอาจารย์ก็ไปเร็วๆเลยแล้วกันคราวนี้อันนึงที่เมื่อกี้ไอ้ Aspergillus flavus มันมีความหมายไงก็คือเป็นลาเนี่ยนะอันนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องลาเนี่ยในอาหารเนี่ยอาจารย์ก็ให้ดูกราฟอันนี้อาจารย์ให้ดูคาราฟไปแล้วอันนี้ก็อาจารย์ก็แปลกใจมากเลยประเทศไทยมะเร็งเนี่ยสีฟ้าเข้มเนี่ยเห็นว่าตั้งแต่ปีอันนี้เป็นตารางนะตั้งแต่ปี37ถึงปี60อาจารย์ที่ไม่ดูเนี่ยคือไอ้เส้นสีฟ้าคือมะเร็งนะไอ้เส้นสีส้มเนี่ยคืออุบัติเหตุและการตายเป็นพิษเส้นสีแดงเป็นโรคหัวใจเส้นสีม่วงเป็นปอดและโรคปอดอื่นอันนี้อาจารย์เอาตารางนี้มาจากกระทรวงสาธารณสุขนะแต่ไม่ได้ทำเองเขาก็เก็บตัวเลขคนตายต่อประชากรแสนคนนะคำว่าต่อประชากรแสนคนก็หมายถึงว่าคนจะมีเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเขาเฉลี่ยมาอยู่ที่แสนไม่ใช่ว่าเพราะว่าคนมันเกิดเยอะเลยตายเยอะไม่ใช่นะอันนี้มันคิดที่แสนเห็นว่าอันนึงที่บ้านเราให้ความต้องการน้อยอาจารย์ว่าน้อยมากเลยนะก็คืออัตราการตายมะเร็งเนี่ยโอ้โหมันพุ่งปู๊ดไปอย่างนี้เลยนะแล้วมันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงอันนี้อาจารย์เอาตารางเข้ามาอีกกันอันนี้เขาเปรียบเทียบระหว่างปี57กับ61ไอ้ตารางนี้อาจารย์จะชี้ให้ดูนะว่าปี61เนี่ยมะเร็งกับอุบัติเหตุเนี่ยต่างกัน5เท่าแล้วนะ5เท่าแต่บ้านเรารณรงค์กันจริงไอ้เรื่องอุบัติเหตุเนี่ยแต่มะเร็งไม่มารณรงค์เลยปล่อยตายไปนะคราวนี้อันนึงอาจารย์ก็ไปค้นคว้าว่าไอ้มะเร็งนี่มันมาจากอะไรหลักๆนะเขาก็มีการทำวิจัยว่า 5-10% เนี่ยมาจากความบกพร่องทางพันธุกรรมก็คือว่าถ้ามีญาติเป็นพ่อแม่เป็นโอกาสที่เป็นเขาบอกว่าไม่เกิน 10% นะ 90-95% เนี่ยมาจากปัจจัยภายนอกไอ้ที่หลักๆก็เลยอาหารการกินเนี่ย 30-35% ส่วนสูบบุหรี่ 25% โอเคการติดเชื้อก็โอเคอย่างเช่นเราติดเชื้ออะไรครับ H. pylori ในกระเพาะเป็นโรคมะเร็งกระเพาะเนี่ยหรือว่าติดไวรัส HPV ที่เป็นมะเร็งปากมดลูกอะไรเงี้ยโรคอ้วนก็ประมาณ 10% เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่เยอะนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมอื่นก็พวก PM 2.5 เนี่ยที่อาจารย์จะพูดต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปเร็วๆหน่อยแล้วกันจะได้ไปได้เลยแหละอาจารย์ก็ไปเริ่มจากไอ้ปัญหาก่อนโจทย์อันนี้ปัญหานี้โจทย์นี่ส่วนใหญ่แล้วเราก็รู้กันแต่เราไม่ได้สนใจนี่ก็มีงานวิจัยนี่ทำโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะเมื่อไม่กี่ปีเนี่ย2-3ปีเนี่ย exposure assessment of aflatoxin in Thai peanut consumption ไอ้ aflatoxin นี่เราเคยได้ยินมานานแล้วนะไอ้ aflatoxin ก็คือเป็นสารพิษที่มาจากลาไอ้ลาตัวนี้คือ Aspergillus flavus ไอ้คำว่า alpha เนี่ย A เนี่ยมาจาก Aspergillus flavus เนี่ยก็มาเป็นอัลฟาเนี่ยอัลฟาท็อกซินก็คือเอาชื่อมันชื่อต้นกับชื่อท้ายมาชนกันให้เป็นสารพิษตัวเนี้ยที่น่าสนใจก็คือว่าก็ไปสำรวจ60ตัวอย่างจากตลาดค้าส่ง2ตลาดค้าปลีก2เนี่ยเขาพบว่าถ้าเป็นถั่วเนี่ยปนเปื้อนเนี่ย 100% เลยนะแล้วปนเปื้อนอัตราปนเปื้อนเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยอย่างมาตรฐานเขา20 ppb คือ part per billion นะเป็นมาตรฐานอันนี้มันปนเปื้อนไป300อ่ะนะแต่ไอ้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวนี้จริงอาจารย์ไม่ค่อยอยากพูดนะแต่ว่าไหนๆพูดแล้วก็เลยเอามาพูดหน่อยแล้วกันก็เรื่องกาแฟนี่ก็มันอันนึงถ้าใครอธิบายได้ว่าไลฟ์สไตล์อะไรของคนไทยที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ปี42ถึงมา63ปีเนี้ยทำไมคนเป็นมะเร็งตายกันเยอะนะแต่ที่แน่ๆคือคนไทยกินกาแฟสดเยอะเหลือเกินนะ
เดี๋ยวอาจารย์จะคุยต่อไปว่าทำไมกาแฟสดมันถึงปนเปื้อนสารก่อมะเร็งเยอะไอ้พวกนี้ออกไปนี่ก็ดาบสองคมนะเพราะว่ามันทําลายก็มีคนมาว่าอาจารย์ว่าอาจารย์วิรพลกำลังจะทําลายอุตสาหกรรม SME แล้วนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ SME มันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วมันมาทํากาแฟนะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะมีสารก่อมะเร็งอะไรในกระป๋องกาแฟอันนี้ที่อาจารย์เอามานี่กรมวิชาการเกษตรก็เป็นคนทําวิจัยนะแต่ก็เอาผลเข้ามาอันนี้เทคโนโลยีที่อาจารย์ทำเนี่ยมันก็พัฒนามาจากเรื่องที่เราไปได้ความรู้จากการทำวิจัยเรื่องเชื้อราเนี่ยก็เลยมีเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งที่อันนี้เราเคลมว่าเราเป็นรายแรกๆนะที่นำเสนอตัวนี้นะเริ่มจากอะไรที่อาจารย์ได้ข้อมูลมานี้ไอ้แดงๆนี่คือหอมแดงนะอันนี้ที่กันทรักศรีสะเกษนะกันทรักศรีสะเกษเนี่ยจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยปลูกหอมแดงเยอะมากเลยแล้วก็รัฐบาลก็ต้องดูแลเกษตรกรก็อันนี้จำนำนะจำนำเอามาจำนำประกันราคาก็มาวางเนี่ยแล้วเสร็จแล้วอะไรมันเน่าอ่ะเน่านี่เหม็นเป็นกิโลเลยแล้วเสร็จแล้วทำไงแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็เอาแมคโครขุดแล้วก็เอาเนี่ยไอ้ที่รัฐบาลประกันเนี่ยเอามาทิ้งแล้วก็ฝังกบอะไรเงี้ยเสียหายมหาศาลแต่ว่าต้องทำเพราะว่าต้องช่วยเหลือเกษตรกรอาจารย์มาเริ่มจากตรงนี้ก่อนไอ้นี่ที่เห็นเนี่ยแดงๆคือพริกแห้งนะบ้านเราก็ใช้คนงานเพื่อนบ้านต่างชาติเพื่อนบ้านมาทำเนี่ยก็เดินใส่สโลงเนี่ยไอ้แดงๆเนี่ยก็สกปรกมากเลยดูแล้วหนูเหนือวิ่งกันเต็มไปหมดเลยนะดูมันไม่ไฮจีนิกเลยคือเห็นแล้วไม่น่ากินนะอาจารย์มาเริ่มกับพริกก็เพราะว่าพริกเนี่ยมันก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งที่ชื่ออัลฟาท็อกซินเนี่ยพอๆกับถั่วเลยอาจารย์ก็มาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า low temperature and low relativity อาจารย์ก็เอาทำกับพริกก่อนอันนี้อาจารย์จะทำรับทานเองแล้วก็แจกเพื่อนๆนะอันนึงที่พบก็คือว่าเนื่องจากอาจารย์ไม่ใช้ความร้อนในการทำให้แห้งเนี่ยดังนั้นอันนึงที่เห็นชัดก็คือสีพริกป่นอาจารย์จะสดมากเลยนะเหมือนพอๆกับพริกสดเลยนะอันที่สองก็คืออโรมาพอเราไม่มีความร้อนมาปุ๊บอโรมาคือความหอมเนี่ยอาหารนี่เรากินความหอมอยู่ประมาณ 30% นะงั้นพริกก็จะหอมมากเลยนะเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไปทำอันนี้อาจารย์ขับรถไปที่ท่าใหม่จันทบุรีไปเอาพริกไทยนะเมื่อกี้พริกจินดานะอันนี้พริกไทยเพราะอาจารย์กินพริกไทยเยอะนะอาจารย์ก็ไปเอาพริกไทยมาเพราะพริกไทยนี่ก็ปนเปื้อนมหาศาลที่ท่าใหม่จันทบุรีนี่เป็นเรียกฝน8แดด4ก็คือฝนตกทั้งปีอะ156วันดังนั้นเวลาเข้าไปทําแห้งก็แห้งไม่สนิทแล้วก็เข้าไปไว้ใต้ถุนบ้านเปิดมาเดือนเดียวเนี่ยลาเต็มหมดเลยแล้วก็ไปล้างน้ําแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็ถึงเวลาก็มาขายให้เรากินนะอาจารย์ก็เอาเข้าระบบของอาจารย์ที่ใช้ความชื้นต่ําอุณหภูมิห้องเนี่ยมาใส่ตะกร้าเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็แห้งออกมาก็เนื่องจากว่าเราสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ได้ต่ําดังนั้นลาก็ไม่มีแล้วสุดท้ายอันนี้ก็ชาเลนจ์มากเลยอันนี้ก็คือท้าทายอาจารย์มากเลยตอนอาจารย์จะทําถั่วเนี่ยคือก็มีอาจารย์หมอที่เป็นเมนเตอร์เป็นหมอผู้ใหญ่ของอาจารย์ที่อาจารย์เคารพนับถือเนี่ยเขาบอกอาจารย์เป็นพ้นทำถั่วเนี่ยคนถั่วกินเยอะอาจารย์ก็เป็นคนพบคนคว้าโอ้ยถั่วนี่คนไทยกินแสนตันต่อปีนะแสนตันคือร้อยล้านกิโลต่อปีโอ้โหคนไทยกินเยอะคนไทยปลูกถั่วเองได้60,000 ตันนําเข้า40,000 ตันแล้วอาจารย์ก็รู้ว่าถั่วเนี่ยมันปนเปื้อนมหาศาลเลยแล้วที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก็บอกให้หลีกเลี่ยงกินถั่วใหม่ถั่วอะไรมันไม่ใช่มันปนเปื้อนมาแต่ในไร่ละตอนอาจารย์ทําก็มีอาจารย์ผู้ใหญ่ก็บอกอาจารย์มีผลทําไม่ได้แล้วค่ะว่าถั่วมันปนเปื้อนมาแต่ในดินตั้งแต่ในไร่ละถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่เชื่อแต่อาจารย์ก็จะเชื่อแต่อาจารย์ไม่เชื่อไงบอกเอออาจารย์ไม่เคยปลูกถั่วอาจารย์จะไปรู้ไงอาจารย์ก็ทำแล้วอาจารย์ก็ไปค้นคว้าต่อว่าเอ้ยในดินเนี่ยมันมีลาชื่อแอสโซจิลัสเฟวัตแต่ในดินมันไม่ใช่มีแต่ลาอย่างมันมีแบคทีเรียด้วยคราวนี้เนื่องจากอาจารย์ก็ทำวิจัยทางด้านเชื้อโรคมาระดับหนึ่งอาจารย์ก็รู้ว่าไอ้ลากับแบคทีเรียเนี่ยมันควบคุมประชากรกันอยู่ถ้าหากว่าแบคทีเรียตายลาก็จะเพิ่มนะถ้าไม่มีลาแบคทีเรียก็เพิ่มคราวนี้ในความจริงเนี่ยถั่วเนี่ยพอเขาเอามาปุ๊บเนี่ยเขาไปตากแดดพอตากแดดปั๊บเนี่ยอะไรก็ไอ้แบคทีเรียมันอ่อนแอกว่าลานะมันก็จะตายก่อน
แล้วก็มีค่าหนึ่งอันนี้อาจารย์ก็ไปเอางานวิจัยคนอื่นมานะเขาก็บอกว่าถ้าความชื้นมอยเจอร์คอนเทนต์นะลงมาเหลือ 30% แล้วไอเอสเวเลียมันโตเลยอันนี้มันโตอันสุดท้ายพอมันโตปุ๊บมันก็เจาะเข้าไปในเปลือกถั่วก็ไปอยู่ที่เม็ดเลยแล้วกินเข้าไปเนี่ยก็อัลฟาโทฟินเต็มๆเลยนะอาจารย์ก็ทำเอาเข้าระบบนี้ก็คืออาจารย์เข้ามาอาจารย์ฆ่าทั้ง2ตัวเลยทั้งแบคทีเรียแล้วก็ลาเพราะอาจารย์รู้ไงว่าลากับแบคทีเรียมันตายตอนไหนอาจารย์ฆ่าตายหมดเลยนะอาจารย์ก็ได้ถั่วอันนี้งานวิจัยเนี่ยก็ต้องใจถึงนะอาจารย์ก็ต้องซื้อเครื่องมือขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องซื้อไอ้เนี่ยเครื่องกระทอบเปลือกถั่วนะเพราะว่ามันต้องทำอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมถึงมันถึงไม่มีลายฮะก็ต้องควบคุมการซื้ออันนี้ก็น่าสนใจกันก็กาแฟนี่กาแฟอาจารย์ทำสุดเพราะอาจารย์ก็ชอบทานกาแฟเหมือนคนอื่นนะแต่เรารู้ว่าทานกาแฟเข้าไปก็สารก่อมะเร็งชื่อโอค่าท็อกซินเองก็เต็มไปหมดเลยกินเข้าไปทุกวันก็ไม่ไหวอาจารย์ก็ไปเอาอันนี้กาแฟอาจารย์เอามาจากดอยแก้วนะพอหลังจากที่เขาเอาเนื้อมันออกนี่เรากินเม็ดมันนะไอ้เม็ดกาแฟนี่เขาเรียกลูกเชอร์รี่เขาเอาเนื้อทิ้งแล้วก็เอาไปแช่น้ำให้มันเน่าแล้วก็เอาเม็ดออกมาอาจารย์ก็ให้เขาเอาเม็ดที่หลังจากเอามาแล้วเนี่ยแช่น้ำมาเนี่ยนะใส่รถห้องเย็นวิ่งจากเชียงใหม่มากรุงเทพเลยอาจารย์ไปรับที่ตลาดไทยเนี่ยรถไปรับเนี่ยไทยกสอมาน้ำเปียกๆเนี่ยเพราะว่าต้องใช้ห้องเย็นมาถ้ามารถธรรมดาเดี๋ยวมันแห้งพอแห้งก็ลาลงเลยก็ไม่ได้แต่ก็ใช้ตรงนี้เอามาทีละครึ่งตันมาแล้วเสร็จแล้วก็เอามาเข้าระบบเนี่ยนี่เครื่องอยู่ข้างหลังเนี่ยนะแล้วอาจารย์ก็มีตัววัดนะอาจารย์ก็ควบคุมมอยเจอร์คอนเทนต์อยู่ที่ 10% นะอันนี้ก็เราก็ทำได้อันนี้ก็เป็นกาแฟกะลานะอาจารย์ก็มีเครื่องกระเทาะเปลือกกาแฟอะไรเงี้ยการก็มีนะอันนี้เสร็จแล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยไปโม้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเอ้ยอาจารย์รู้ได้ไงมันไม่มีอันเขาต้องซีนอาจารย์ต้องส่งอันนี้ก็หมดเงินไปหลายหมื่นบาทเลยที่เซ็นทรัลแลบเขาก็จะมีแลบที่ทดสอบอาจารย์ก็ส่งอันนี้ก็ส่งทัวร์ไปอาจารย์ที่ซีโร่หมดเลยนะคือเครื่องเขาวัดไม่เจอเลยอันวัตซีนมันมี4ตัวนะ B1 B2 G1 G2 แล้วก็โทโน่เพราะอาจารย์ต่ำกว่าเครื่องวัดเขาอ่ะคือเขาวัดหาไม่เจอนะแล้วก็ทุกอย่างที่อาจารย์ทำอาจารย์ก็จะส่งเซ็นทรัลแลบหมดอันนี้ก็ส่งครั้งนึง3,000บาทนะต่อการทดสอบก็เอาทั้งถั่วพริกไทยกระฟงกาแฟอาจารย์ส่งหมดเลยแต่ตัวที่ยากกว่าที่อาจารย์ทำทั้งหมดก็คือการไปขึ้นทะเบียนกับอย.เนี่ยใช้เวลานานนะแต่อาจารย์ก็เข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่เอาให้คนกินนะแล้วก็มันมีมาตรฐานอยู่ดีๆเอาไปขายเนี่ยถูกจับนะถ้าไม่มีมาตรฐานอาจารย์ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนก็ใช้เวลาเป็นปีนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องหน้าต่างเครื่องอาจารย์ก็สามารถที่จะลดความชื้นได้ถึง 15% นะอันนี้เกือบหลุดขอบของไอ้ไซโครเมตริกชาร์ตเลยนะอันนี้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอันที่น่าสนใจก็คืออันเนี้ยอันนี้เป็นกฎกระทรวงนะเรื่องเม็ดถั่วลิสงเป็นข้อกำหนดมาตรฐานอัลฟาท็อกซินที่เป็นมาตรฐานบังคับนะเป็นมาตรฐานบังคับนี่เขาออกมาตั้งแต่ปี58แล้วที่น่าสนใจคือว่าไอ้มาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยถ้าเป็นข้อบังคับแล้วเนี่ยมาตรา75นะผู้ใดโฆษณาจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับถ้าไม่นั้นติดคุกนะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 คือท่านครับแต่ว่าในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้เพราะว่าถ้าทำนั้นเนี่ยอาจารย์มีคนรวยเละเลยถั่วต้องซื้ออาจารย์อย่างเดียวเลยเพราะว่าถั่วอื่นปนเปื้อนหมดแต่ว่าไอ้ชี้ให้ดูว่าบ้านเราก็มีมาตรฐานนะแต่ว่าเอาบังคับไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีโซลูชันอาจารย์เคยไปคุยกับหน่วยงานทางด้านสถาบันเกี่ยวกับควบคุมพวกอาหารเนี่ยไม่ต้องออกชื่อเขาแล้วพอไปเขาก็บอกอาจารย์มีคนไอ้ตรงนี้ต้องขอถามผู้ประกอบการก่อนว่าเขารับได้ไหมเอาเราบอกเอ้าไอ้คุณไม่ดูผู้บริโภคเลยคุณไปดูไอ้ผู้ประกอบการแล้วอาจารย์ก็โชคดีเลยนะบอกว่าโอ้โหเงี้ยอาจารย์หากินได้เยอะเลยเพราะว่าถ้าเขาคิดได้แค่นี้นะอันนี้อันนึงที่อาจารย์จะแนะนำต่อไปคือเรสโซนอาจารย์ไปเจอจากถั่วลิสงนะไอ้ถั่วเนี่ยบ้านเรากินไม่ถูกนะไอ้ถั่วที่เอาเปลือกออกแล้วเนี่ยไอ้ที่เยื่อแดงๆที่หุ้มเนี่ยเอาทิ้งหมดเลยไอ้ตัวนั้นน่ะคือสารเลสโซลาทอลนะ
สารที่บอกกินแล้วแก่ช้าเนี่ยนะเนี่ยบอกแอนตี้เอจจิ้งแล้วก็โรคมันลงมะเร็งอะไรมันแก้ได้หมดนะอาจารย์ให้ดูแต่ไปเร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีเวลาตอบถามอันนี้อันนึงก็พบว่าอันนี้ก็อยู่ในดัตต้าเบสของไอองค์การอนามัยโลกเขาก็บอกว่าไอเลสโซโทเนี่ยมันมีศักยภาพในการรักษาไอโรคโควิด-19นะอันนี้มาเกี่ยวโควิด-19แล้วก็มีงานวิจัยมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องลงรายละเอียดแล้วกันก็มีงานเอาใจเนี่ยเมื่อ 3-4 เดือนที่ออกมาเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับว่าเอ้ยไอ้เรสโซโทเนี่ยมันสามารถที่จะยับยั้งการจำลองตัวนะเนี่ยก็คือหลักๆคือมันเป็น anti viral activity of resorbin resorbin มันเป็นสารที่มาจากพืชนะที่สามารถที่จะต่อต้านไอ้ตัวไวรัสนะอันนี้อาจารย์ใช้เป็นอ้างอิงนะนี่ทำที่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียติดเชื้อโควิดตอนนี้ก็เป็นอันดับ2โลกเขาก็ไปเอาเลสโซโทกับคอปเปอร์นี่เป็นเกลือแร่นะก็ไปให้คนไข้คนป่วยอะที่ติดเชื้อเนี่ยแบบขั้นรุนแรงแล้วต้องบำบัดด้วยออกซิเจนแล้วในโรงพยาบาล BYL แนชาริเทเบิลฮอสพิตอลแล้วก็วิไลแพทย์ TN Medical College ที่มุมไบเนี่ยซึ่งผู้ป่วยหายใจลำบากแล้วคือพูดง่ายก็คือซีเวียนี่ก็คือแบบโอกาสตาย 50-50 แล้วเขาก็พบว่าหลังจากให้ตัวเลสโซโทเนี่ยไอ้คอปเปอร์การตายลดลงเกือบ2เท่าเนี่ยอันนี้ก็ตีพิมพ์นี่ทางบูเขาก็อยู่ในดาต้าเบสนะอันนี้อาจารย์อธิบายนิดนึงแล้วกันอันนี้เร็วๆก็คือหลักการของไอ้เลสโซโทเนี่ยคือไอ้เซลล์เราเนี่ยเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ปอดนะเนี่ยมันจะมีในตัวรับชื่อ ACE2 มันย่อจากคำว่า angiotensin converting enzyme 2เนี่ยนะไอ้โคโรนาไวรัสมันมีหนามไอ้หนามมันเนี่ยไปเสียบเข้ากับไอ้ ACE2 ได้พอดีมันก็เหมือนมีกุญแจเจาะเข้าไปในผนังเซลล์ได้เลยนะพอเข้าไปในเซลล์ปุ๊บมันก็จะไปขยายจำนวนโดยการ copy มันไปไฮแจ็คนะภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าไฮแจ็คก็คือไปยึดคือไอ้ไวรัสที่มันไม่มีอะไรในตัวมันเลยนะมันมีรหัส RNA อย่างตัวคนนั้นเป็น RNA สายเดียวนะแล้วก็มีตัวหุ้มเป็นพวกไขมันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันก็ไปใช้กลไกเซลล์ในการขยายจำนวนมันคราวนี้ไอ้เรสโซโทเนี่ยมันทำอะไรมันไปยับยั้งไม่ให้โคโรนาไวรัสไปด็อกกิ้งนะเหมือนภาษาอังกฤษเล็กด็อกกิ้งก็คือการจอดเรือไม่ให้มันไปเสียบเข้ากับ AC2 มันจะไปขัดขวางแต่ถึงแม้ว่ามันเข้าไปก็ติมอ่ะเข้าไปได้นะซึ่งมันเข้าไปหลุดเข้าไปมันตอนไปจำลองตัวเนี่ยตอนมันก็จะใช้เครื่องจักรในการ copy ตัวในเซลล์ของเราเนี่ยเสร็จแล้วอันนึงที่หลังจากมัน copy ตัว RNA เสร็จแล้วมันต้องการโปรตีนอยู่ตัวนะในการหุ้มรหัสพันธุกรรมมันไอ้โปรตีนนั้นชื่อนิวคลีโอแคปซิดไอ้เลสโซโทเนี่ยจะเป็นยับยั้งไม่ให้เซลล์มันสร้างโปรตีนตัวนี้นะดังนั้นไอ้การจำลองตัวมันก็เลยไม่สำเร็จนะอันนี้ก็เป็นว่าคำอธิบายเบื้องง่ายๆนะอันนี้ก็มาเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์วีรพลเป็นวิศวไฟฟ้าไปรู้เรื่องไอ้เชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียก็คืออย่างเงี้ยในปัจจุบันโลกของนักวิทยาศาสตร์เขาต้องมีชุมชนนะเขาบอกว่าเอ้ยตอนนี้ใครมีอะไรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไวรัสเรื่องอะไรพวกนี้ก็ต้องเอามาเผยแพร่กันอาจารย์ก็ได้อานิสงส์ตรงนี้อันนี้ก็มาจากโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ที่นิวยอร์กเขามีโปรเฟสเซอร์วินเซนต์เนี่ยเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านไวรัสวิทยาเขาเปิดคอร์สให้เรียนฟรีเลยนะอาจารย์ก็ไปเรียนเขาเนี่ยอาจารย์เพิ่งไปจบมาเนี่ยไอ้สปริง2020เนี่ยที่สำคัญคือให้เรียนฟรีอาจารย์ก็ไปนั่งเรียนนะก็ได้ความรู้เยอะแยะหมดเลยนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็พยายามแนะนำให้คนอื่นไปนั่งฟังบ้างเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ไอ้ไวรัสนี่มันเรื่องใหญ่มากแต่ก็ไปนั่งเรียนแต่ก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ต้องไปรู้เรื่องไอ้โมเลกุลาร์ไบโอโลจีก่อนอันนี้ก็เช่นเดียวกันคือยุคไอ้ new normal หรือว่าไอ้ตัว disrupt technology อะไรทั้งหลายเนี่ยคือในโลกความเป็นจริงปัจจุบันเนี่ยอย่างที่อาจารย์ไปเรียนเนี่ยก็เรียนระดับโปรเฟสเซอร์ระดับท็อปของโลกแล้วอยู่เมืองไทยเนี่ยก็เรียนได้นะดังนั้นยุคสมัยใหม่เนี่ยที่อาจารย์สอนเฉยก็บอกว่าเฮ้ยคุณมาเรียนสาขาเดียวไม่พอกินแล้วถ้าคุณจะทำนวัตกรรมนะคุณต้องรู้มากกว่าหนึ่งแล้วนะอย่างที่อาจารย์เป็นตัวอย่างให้ดูว่าอาจารย์ก็ใช้ความรู้ความสามารถในสาขาอื่นมาสร้างนวัตกรรมนะครับอันนี้อาจารย์นี่ไปเร็วๆแล้วกันไอ้เลสโซโทนี่คืออะไรนะ
มันก็มาจากพืชเนี่ยนะเป็นพืชที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวอันเนี้ยน่าแปลกใจมั้ยไอ้เรื่องเนี้ยนะมีงานทําวิจัยตั้งแต่ปีประมาณ1900อ่ะถึงปัจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเลสโซโธมีประมาณถึง2018มีอยู่ประมาณ 20,000 กว่างานวิจัยตอนนี้มันก็เกือบ 30,000 แล้วนะแต่บ้านเราไม่ได้มีใครสนใจเลยซึ่งตัวนี้มันมีบทบาทค่อนข้างมากเลยนะมันเป็นสารที่มาจากพืชที่มีการวิจัยเยอะมากๆเลยเดี๋ยวอาจารย์เล่าสั้นๆก็คือว่าไอ้เรื่องนี้มันมาจากนักวิทยาศาสตร์มันสงวนชนเท่กับไอ้คนฝรั่งเศสว่าคนฝรั่งเศสมันทำไมไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจมันก็เลยมีโครงการชื่อ French Paradox เขาบอกว่าไอ้คนฝรั่งเศสมันก็กินอาหารพวกแฟตฟู้ดนะพวกอาหารมันๆอะไรเงี้ยเหมือนใน18ประเทศหรือว่าในอเมริกาเหนืออะไรแต่เขาเป็นโรคหัวใจน้อยเขาเลยไปทำวิจัยทำมาอยู่ 6-7 ปีแล้วก็สรุปมาไงไหมเพราะว่าไอ้คนฝรั่งเศสมันกินไวน์แดงเยอะโอ้โหพอออกข่าวมาเนี่ยไวน์แดงขายดีมากเลยคนก็ไปแห่กินไวน์แดงแต่นักศึกษาเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นว่าเขาก็ไปดูว่าในไวน์แดงนี่อะไรมันมีไอ้ตัวเนี้ยไอ้สารที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือเลสโซโธตัวเนี้ยนะอันนี้นักวิทยาศาสตร์เวลาเขาศึกษาอะไรเขาศึกษาลึกมากเลยเขาก็ดูว่าเลสโซโธมไปทำอะไรมันไปเป็นตัวที่กระตุ้นยีนนะยีนชื่อ SRT1 อันนี้ SRT1 เนี่ยฝรั่งมันก็รู้เลยนะว่าไอ้ตัวนี้เป็นเรสคิวยีนก็คือยีนปกตินี่มันเป็นอยู่ในความไม่ทำงานนะเขาไปกระตุ้นตัวนี้เขารู้เลยว่าไอ้ยีนตัวนี้มันอยู่ที่โครโมโซมคู่ที่10บริเวณแถบที่21อะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วถ้ามันถูกกระตุ้นปุ๊บเนี่ยคือแอคทีฟเนี่ยมันก็จะสร้างโปรตีนอยู่ตัวชื่อเซอร์ทูอินเซอร์ทูอินนี่มันก็จะไปปกป้องเซลล์เกิดจากการอักเสบเครียดออกซิเดชันอะไรทั้งหลายเนี่ยโรคที่เกี่ยวกับโรคคนแก่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไปกระตุ้นในตัวนี้ได้นะมันก็จะไปแก้ไขได้เกือบหมดอันนี้แหละเกือบหมดนะอันนี้ไอ้เลสโซโธมอาจารย์แนะนำว่ามันก็มีอยู่3รูปแบบนะรูปแบบที่1เป็นเซติติกแบบ2แบบแพลนเอ็กซ์แทคแบบสกัดจากพืชและแบบ3แบบเฟอร์เมนเทชันอันนี้ถ้าเราเอาแบบเฟอร์เมนเทชันก็กินไวน์อ่ะไวน์แดงกินเยอะมันก็เมาแล้วก็ที่สำคัญมันแพงนะกินไวน์ทุกวันไม่ไหววันละ2-3ขวดเนี่ยปริมาณมันต้องเยอะด้วยนะส่วนถ้าจากพืชเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะว่ามันก็มีคนมาทำขายเยอะนะแต่ว่ามันจะเป็นของแท้หรือเปล่าเพราะว่าในพืชเองจริงเนี่ยในองุ่น 1.2 กิโลมันมีเลสโซโธมแค่1มิลลิกรัมเองนะแล้วก็แบบที่3อันนี้ถูกสุดเลยแต่กินแล้วไม่ค่อยได้ผลก็คือแบบซินเทติกนะเนื่องจากว่าร่างกายมันไม่ดูดซึมมันเป็นซินเทติกมันเป็นสังเคราะห์นะแต่ว่าถูกสุดนะอันนี้ก็เป็นเบเนฟิตประโยชน์โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะอาจารย์ไว้หาโอกาสหลังมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนะอันนี้ก็มันทำอะไรบ้างเยอะแยะหมดจริงๆนะที่สำคัญก็คือมันไปสร้างไอ้ตัวเนี้ยตัวไมโทคอนเดรียนะอันนี้ก็เยอะไปละเดี๋ยวเอาคุยแล้วละอันนี้อันนึงที่ทำไมอาจารย์ทำได้ก็เพราะว่าอาจารย์ใช้การทำแห้งไดยิ่งโดยไม่ใช่ความร้อนเนี่ยดูเส้นสีแดงที่อาจารย์ขีดไอ้ตัวเนี้ยคือทานเลสโซโธมมันมี2อันนะมีอยู่2ฟอร์มอีกอันก็คือซินี่มันมีผลแล้วแต่ไอ้ทานเลสโซโธมที่มีผลเนี่ยอันนี้ถ้าแบบสดเลยเนี่ยมันมีค่าอยู่ประมาณ 4.2 หน่วยเป็นมิลลิกรัมอะไรเนี่ยนะแต่ถ้าเอาไปอบแห้งมันหายไป10เท่าเลยเหลือ 10% นึงแต่ว่าเอาไปตากแดดนี่หมดเลย not available หรือ ND ไม่หาไม่เจอเลยเพราะว่าไอ้โมเลกุลของไอ้สารเลสโซโธมตัวนี้มันเปลี่ยนสภาพไปยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรามีไข่ขาวใสๆไข่ไก่เนี่ยพอต่อมาแรกๆมันใสๆนะพอเราไปให้ความร้อนหน่อยมันไม่สูงอะไรมากมายอ่ะปรากฏว่าไข่ใสๆเนี่ยกลายเป็นของแข็งเลยเป็นสีขาวอันนี้อธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันเป็นโปรตีนนะโปรตีนมันเป็นสายที่เป็นไพโพลีแพทไทปรากฏว่าเอาความร้อนไปปุ๊บไอ้โมเลกุลการยึดเกาะของไอ้ตัวแพทไทนี่มันขาดออกจากกันไอ้ที่เราทำอาหารที่มันสุกเนี่ยก็เพื่อจะทำให้ไอ้โปรตีนมันสั้นลงนะสายโปรตีนมันสั้นลงแล้วเราสามารถจะย่อยง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใช้ความร้อนปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเลยนะอันนี้ที่เราทำได้นี่ก็โดยบังเอิญเหมือนกันว่าทำแห้งโดยไม่ใช้ความร้อนนะมันก็เลยสามารถที่จะรักษาไอ้สารที่เราต้องการตรงนี้ไว้ได้อันนี้ก็เป็น
าจารย์ไปเร็วๆแล้วกันตรงนี้ก็อันนี้ก็ไปศึกษาหาเอาเนี่ยอยู่บนอินเทอร์เน็ตหมดละตรงนี้นะว่ามันรักษามะเร็งได้ยังไงป้องกันมะเร็งได้ยังไงนะอันนี้อันนี้กระบวนการฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการอโพโตซิสอันนี้ก็ต้องพูดกันยาวนะว่าทำยังไงที่จะให้เซลล์มะเร็งมันตายอะนะอันนี้ก็เรื่องของอโพโตซิสเรื่องของมันรวมถึงไอ้ระบบประสาทเลยทั้งหมดด้วยนะพูดง่ายๆโรค NCD ทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ก่อนจะจบอาจารย์พูดสั้นๆแล้วกันอันนี้ PM 2.5 ที่ทำเนี่ยก็คือประเทศไทยเราเนี่ยทุกปีเดี๋ยวก็ตื่นเต้นเดี๋ยวก็ไม่ตื่นเต้นอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่มีใครทำอะไรจริงจังนะเรื่อง PM 2.5 เนี่ยก็รับสภาพบ้างอะไรบ้างอันนี้มันมาจากอะไรจากการสังเกตของอาจารย์คือที่อาจารย์ก็ติดที่บ้านก็ติดเครื่องนี้ทั้งหมดทุกห้องอาจารย์ก็แปลกใจเอ๊ะทำไมในห้องไอ้ค่า PM 2.5 มันต่ำเหลือเกินก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะเราก็ศึกษาตรงนี้มันเกิดจากอะไรอาจารย์ก็ไปศึกษาก็หาคำอธิบายทางคณิตศาสตร์นะสุดท้ายแล้วก็มาจบที่ตรงนี้จบที่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถทำให้ PM 2.5 ให้มันเป็น PM 50 PM 100 PM 200ก็คือให้มันขนาดในมิเตอร์ตัวโตแล้วก็รองได้ง่ายใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งที่อาจารย์ใช้หลักการง่ายๆคือเราไม่เคยเอาหวีมาถูหัวแล้วก็ไปดูดกระดาษชิ้นเล็กๆกันใช่ไหมแล้วมันก็ดูดขึ้นมาไอแรงดูดตอนนั้นเราเรียกคูลอมฟอร์สนะคูลอมฟอร์สก็คือถ้ามีแรงดูดปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะรวมกันได้ไอตัวนี้คำว่าที่อาจารย์พูดแต่แรกคือคำว่า accumulation คือรวมอาจารย์ก็จะรวมอันนี้อันนึงที่อาจารย์ไปค้นพบมานะก็คือว่าแน่นอนสมการที่6เนี่ยนะQI QJ เนี่ยมันต้องมีขั้วต่างกันนะต้องทำให้มันมีประจุต่างกัน QI QJ มันก็ถึงมีแรงดูดตัวนี้อันนี้เราจะทำยังไงในฝุ่นเนี่ยโอเคเรามาเสียดสีอากาศเนี่ยเอาฝุ่นเสียดสีอากาศเนี่ยมันก็เกิดการเสียดสีใช่ไหมเพราะว่าไฟฟ้าสถิตตัวนี้มันเกิดจากการเสียดสีอันนี้อาจารย์ก็ไปพบว่าถ้าเราเอาอนุภาคฝุ่นเนี่ยไปเสียดสีกับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงนะมันจะได้เป็นเนกาทีฟได้เป็นประจุลบและอีกอันนึงถ้าไปเสียดสีกับอากาศเย็นมันจะได้เป็นประจุบวกอันนี้ในเครื่องอาจารย์เนี่ยมันมีเครื่องในระบบอาจารย์เนี่ยมันจะมีทั้งอุ่นอากาศและทำอากาศเย็นอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็เลยเกิดไอ้ตัวนี้ขึ้นมาอาจารย์ก็อ๋อเข้าใจละอาจารย์ก็ทำให้มันเกิดประจุที่แตกต่างกันแล้วอีกอันนึงการประจุการจะเกิดประจุได้คุณต้องทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในห้องนี่ต่ำกว่า60นะถ้าสูงกว่า60มันไม่เกิดไฟฟ้าสถิตนะเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไปทดลองเองอันนี้ทดลองอาจารย์ก็ใช้ทูบเนี่ยตอนนั้นทูบเอามาเจเนเรตอาจารย์ก็ไปซื้อเครื่องวัดเลยเครื่องวัดไอ้ PM 2.5 กับ PM 10มาก็วัดเสร็จแล้วก็พบว่าตอนจุดทูบขึ้นไปเนี่ยค่า PM 2.5 มันขึ้นไปโด่งไปเกือบ150แล้วอาจารย์ก็เปิดระบบมันก็ลดลงปื๊ดปื๊ดปื๊ดแต่ใช้เวลานานพอสมควรนะประมาณ2ชั่วโมงมันก็ลดลงมาเรื่อยๆต่ำกว่ามาตรฐานแล้วนี่ก็เป็นตัวเลขที่ออกมาอาจารย์พอจบด้วยโควิด-19 กับ PM 2.5 อันนี้ก็ทำโดย Harvard University นะเขาก็พบว่าถ้าเราอยู่ในบริเวณที่มี PM 2.5 สูงเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น20เท่านะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายว่าถ้าเราอยู่ในPM 2.5ด้วยแล้วก็ไปเจอโควิดด้วยเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงนะเขาก็พูดมาง่ายๆก็คือว่าทุก1ไมโครกรัมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสตายเพิ่มขึ้น 15% อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าอาจารย์ต่อไปอาจารย์ก็จะให้เป็นคำถามครับไม่แน่ใจว่าทางบ้านออนไลน์มีคำถามไหมคะสามารถสอบถามอาจารย์ได้เลยนะคะสามารถเปิดไมค์มาพูดคุยกับอาจารย์ได้เลยนะคะตอนนี้เห็นทางว่ามีบริษัทที่เกี่ยวกับกาแฟเข้ามาร่วมด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าสามารถแชร์ให้ทางผู้เข้าสัมมนาแล้วฟังได้ไหมคะเกี่ยวกับการเก็บพวกในกาแฟค่ะอ
อาจารย์เสริมนิดนึงแล้วกันเรื่องกาแฟเนี่ยจริงๆแล้วมันไปติดไอเชื้อราเนี่ยตอนเอจิ้งนะเพราะว่าเวลาเอาเข้ามาปั๊บเนี่ยหลังจากทำแห้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเก็บบ่มนะคือกาแฟเนี่ยพอแห้งเสร็จแล้วเอาไปกระทบเปลือกแล้วไปคั่วไม่ได้กินไม่ได้เหม็นเขียวนะต้องเก็บไว้อย่างน้ำอย่างต่ำนะ8 เดือนเนี่ย8 เดือนประเทศไทยมันร้อนชื้นไงยังไงรามก็ลงหมดนะครับเหมือนกับถั่วหรือยังไม่ได้นอกจากว่าเราจะหาวิธีที่จะไม่ให้รามเกิดอาจารย์คะมีคำถามที่ว่าอยากรู้ว่าถ้าปัญหาในเชื้อราเกาะติดพวกผนังหรือว่าฝ้าอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์พอแนะนำได้ไหมคะว่าเริ่มจากตรงไหนอันนี้จากประสบการณ์จริงอาจารย์ก็เป็นบรรยายให้กับโรงพยาบาลเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งมันมีทั้งประเทศนะเพราะเราชื้นนะปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้วิธีใช้ไอ้น้ำยาโคลอกนะไปเช็ดแล้วก็ช่วงระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไม่อยู่ก็ทาสีทับบ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นการแก้ปลายเหตุจริงๆแล้ววิธีการที่ดีสุดคือคุณต้องทำความชื้นสัมผัสให้ต่ำกว่า60อ่ะซึ่งในการทำก็ค่อนข้างยากนะเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่แล้วก็ยังไม่มีใครใช้เอาเครื่องลดความชื้นไปใส่ในห้องเอาไม่อยู่นะเพราะบ้านเราความชื้นมันสูงแล้วก็อุณหภูมิมันมีผลดังนั้นแนะนำว่าคุณก็ต้องหาเทคโนโลยีที่อาจารย์ทำเนี่ยคุณไปต่อยอดเลยอาจารย์บอกเลยว่าคุณต่ำกว่า60%เนี่ยคุณก็สามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อราได้แล้วการเก็บก็เหมือนกันการเก็บพืชผลทางการเกษตรที่อาจารย์เก็บเนี่ยเสร็จแล้วถ้ามันแห้งตลอดไม่ได้นะแห้งตลอดนี่ขาดทุนเลยเพราะว่าพืชผลทางการเกษตรเราซื้อขายกันที่น้ำหนักนะดังนั้นเวลาทำก็ต้องมีการชดเชยนะถ้ามันแห้งกันไปเราก็ต้องมีการชดเชยความชื้นเข้าไปในห้องสตอเรจเราเพื่อที่จะรักษาให้มันมีค่าคงที่นะดังนั้นถ้ามันแห้งกันไปบางอย่างมันอาจจะสูญเสียน้ำหนักแล้วมันกู้คืนไม่ได้บางอย่างมันไม่แอบสอดกับอันนี้เครื่องเนี่ยถ้าสนใจก็มาดูที่มหาวิทยาลัยได้นะที่ห้องแลบอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะมีตัวอย่างให้ดูจะมีใช้งานจริงนะมันอยู่ที่ขนาดของห้องนะฮะอย่างช่วงแรกๆเลยเนี่ยก็อย่างเราติดในห้องนอนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของความชื้นที่มันสะสมอยู่ในที่นอนในหมอนอะไรเงี้ยใช้เวลาดึงอาจจะเป็นวันเลยนะฮะเป็นวันอาจจะวันของวันนะก่อนที่จะเข้าค่ายคลิเนียนได้แต่แล้วพอเข้าคลิเนียนได้เครื่องมันจะคอนโทรลอยู่ตรงนั้นเลยไม่ทวีของนอกโซนที่เราติดไว้ดังนั้นเชื้อราก็จะไม่เกิดแบคทีเรียก็จะไม่มีแล้วก็รอยฉีดก็จะไม่เกิดไอ้แบคทีเรียนี่มีผลนะกับประสบการณ์เลยก็คือที่บ้านอาจารย์ใช้เนี่ยผ้าปูที่นอนต่อหมอนี่มีกลิ่นนะเพราะกลิ่นเนี่ยมันมาจากแบคทีเรียมันเกิดการโฟเมนต์เกิดการหมักมันก็เลยกลิ่นเหม็นออกมาอันนี้ไม่มีกลิ่นเลยเพราะว่าแบคทีเรียมันจะไม่มีอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราได้โดยบังเอิญนะไม่ได้ตั้งใจว่าเรื่องกลิ่นก็จะหายไปแต่ว่าคำถามก็คือว่าใช้เวลาประมาณแล้วแต่ห้องนะโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 วันกว่าที่เข้าไข้คืนนะแล้วมันก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดไปงั้นเครื่องเนี่ยก็จะมี2โหมดโหมดที่1ก็คือโหมดที่มีคนอยู่แล้วก็จะควบคุมนะอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสแต่ถ้าเราไม่อยู่มันก็ควบคุมเฉพาะความชื้นสัมผัสอุณหภูมิก็เท่ากับอุณหภูมิภายนอกเพราะว่าเราต้องดูเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยมันมี2โหมดก็แสดงว่าถ้าเกิดต้องมีก็คือประมาณ2-3 ขั้นตอนนั้นก็เวอร์ชันครั้งที่2นี้อาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีเพราะไม่มันอยู่ตรงนั้นตลอดไปเลยฮะอ๋ออยู่ตรงนั้นตลอดไปเลยก็คือต้องเปิดตลอดเวลาใช่ไหมใช่แต่ว่ามันไม่กินพลังงานอย่างที่อาจารย์ให้ดูกราฟว่าช่วงสแตนด์บายโหมดตรงนั้นไม่กินพลังงานก็จะเป็นอะไรที่มอนิเตอร์ว่าไอ้ตัวนี้ถ้าเกินแล้วนะเกินเราตั้งไว้
54ถ้าเลย54ปุ๊บเนี่ยมันก็จะตาตัวเองลงมาต่ำกว่า54แล้วมันก็ดีอยู่รอแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะครับพอดีอยากรู้ว่าจริงๆนอกจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอะไรของเครื่องอาจารย์แล้วมีเชื้อโรคกี่ประเภทนะครับที่เครื่องนี้สามารถจริงๆเราแบคประเภทใหญ่ๆก็จะมีแบคทีเรียไวรัสแล้วก็ราครับตัวในตัวใหญ่ๆพวกไรฝุ่นมันก็ไม่เรียกว่าเป็นเชื้อโรคนะก็สามตัวนี้คนพูดอยู่ครับโอเคครับเครื่องที่มันจากที่เอ็มของสุภาพมาเยอะค่ะคือแบบว่าเปิดเครื่องตลอดคืออย่างเงี้ยอาจารย์ทำเขาเรียกว่าฟูมอาจารย์ดีไซน์อันนี้คนใช้กดแค่ปุ่มเดียวเลยพอเข้ามาในห้องก็กดให้อยู่ในฟูมคอนโทรลออกนอกห้องก็ให้เป็นแต่บางหมดนี่ปุ่มเดียวที่อื่นเราก็เซตให้หมดเลยก็คือเรารู้แล้วว่าไอ้คอมฟอร์ทโซนอยู่ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยที่เราตั้งมาเนี่ยไอ้กลุ่มเชื้อราแบคทีเรียรวมทั้งไวรัสอยู่ไม่ได้เราก็ตั้งเซตไปเลยว่าไอ้อยู่ตรงเนี้ยคุณสบายสุดแล้วแล้วก็คือพูดง่ายๆอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วนะก็ที่สามารถแล้วเป็นใช้ในรูปแบบ PM 2.5 ได้ไงฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายให้ฟังว่าแต่ว่าเป็นอะไรที่เป็นฟีเจอร์เพิ่มนะเพราะว่ามันจะต้องควบคุมไอ้การสร้างให้ไอ้ฝุ่นเนี่ยเป็นบวกอันลบอันแล้วก็มาดูดกันตอนนั้นที่อาจารย์ให้มันวิ่งผ่านอากาศร้อนอากาศเย็นกันเนี่ยไอ้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีใครนำเสนอนะอาจารย์ก็ทำไปแล้วก็เรียกว่าแอคโคโมเดชั่นก็คือถ้าเราไปกองฝุ่น2.5กองยากเพราะว่าแผ่นกองก็จะแพงมากถ้าเป็นที่ปุ้งที่ป้าแล้วมันตันเร็วเลยอาจารย์ก็ใช้แผ่นกองธรรมดาที่อาจารย์ทำให้ฝุ่นมันโตเอาฝุ่นมันโตกองง่ายขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์ค่ะมีคำถามจากคุณภูริศนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจำเก้าธนบุรี SEEM นะคะแกถามว่าถ้าจะให้น้ำหนักเทคโนโลยีใดสำคัญต่อการลดความชื้นอันนี้รบกวนคุณปุริขยายความหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็คือจากกราฟตัวนี้นะจากกราฟที่เรียกว่าไซโครเมตริกชาร์ตตัวนี้ซึ่งอาจารย์ก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยก็คือว่าเราทำยังไงก็ได้นะให้สภาวะความชื้นในห้องเนี่ยให้มันอยู่ตกอยู่ที่เส้นสีม่วงเนี่ยอาจารย์ตั้งถ้าอาจารย์ตั้งไว้ที่52เนี่ยบวกลบ 2% ก็คือต่ำสุดคืออาจารย์ก็คือ50สูงสุดคือ54ทำยังไงก็ได้ที่จะควบคุมคราวนี้หลักการของอาจารย์ก็คืออาจารย์แยกตัวแปรนะด้านอุณหภูมิกับความชื้นสมบูรณ์ออกจากกันงั้นอุณหภูมิอาจารย์ก็จะปรับได้ขึ้นลงก็ได้แล้วก็ความชื้นสมบูรณ์อาจารย์ก็ดึงน้ำออกจากอากาศได้ใส่น้ำเข้าไปในอากาศได้นะก็มีการเพิ่มและลดได้ทั้ง2แกนแนวนอนกับแกนแนวตั้งเพื่อที่จะให้ควบคุมไอ้เส้นสีม่วงเนี่ยให้อยู่กับที่ได้ก็คือหลักๆก็คือถ้าเป็นพูดภาษาฟังง่ายๆนะก็คือในเครื่องนี้มันจะมีทั้ง dehumidify แล้วก็ humidify เพิ่มและก็ลดความชื้นได้เป็นการควบคุมเราไม่ได้ลดความชื้นอย่างเดียวเพราะลดความชื้นอย่างเดียวมันก็มี adverse effect นะครับถ้าอย่างแห้งเกินไปเนี่ยไวรัสโตเลยอย่างที่อาจารย์เรียนไปตอนแรกก็คือต้องไม่ต่ำกว่า50คราวนี้ในห้องปรับอากาศเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่าในห้องปรับอากาศเนี่ยมันควบคุมความชื้นด้วยจริงๆไม่ใช่เพราะเราเรียนถ้าเรียนทางด้านคอนโทรลมาคือคุณไม่ได้มีตัวแปรอะไรไปควบคุมมันเลยมันเป็นตัวแปรตามนะดังนั้นในห้องปรับอากาศเนี่ยถ้ามันต่ำกว่า50ไวรัสเป็นแอร์บอลเลยนะเพราะว่าไอ้เกลือมันเป็นคริสตัลไปละนะแล้วก็ถ้าชื้นมันก็ลอยอยู่ในอากาศได้นานอีกดังนั้นเราต้องคอนโทรลนะเป็นการควบคุมนะให้มันอยู่ช่วงที่ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์สูงที่สุดอ่ะเพื่อที่จะให้พูดภาษาชาวบ้านคือให้เวลาไส้แตกอ่ะคุณภูริสามารถเปิดไมค์มาพูดคุยกับอาจารย์ได้นะคะท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะคุณดิบชวัตสามารถเปิดไมค์พูดคุยได้นะคุณอนุพงศ์ค่ะอยากสอบถามนิดนึงครับในงาดำเนี่ยมันมีอัลฟาทอกซินไหมครับ
แล้วก็เวลากินเนี่ยแล้วเรากินเป็นน้ำนมถั่วเหลืองอะไรที่ผสมงาดำอะไรพวกนี้ไปผ่าน UST นะแล้วพวกนี้อัลฟาโทซินจะตายหมดไหมครับขอคำถามอีกรอบได้ไหมครับพอดีว่ามันเบามากเลยค่ะโทษนะครับก็คือว่าไอ้ตัวงาดำครับมันมีอัลฟาโทซินไหมครับคืออาจารย์เล่านิดนึงนะประเทศไทยเราส่งงาลูกเดือยแม่แมงลักไปญี่ปุ่นเนี่ยนะโดนตีกลับมาทงไป100ครั้งตีกลับมา58ครั้งโอลาเนี่ยชอบกับไอ้พวกงามากเลยเพราะงาเนี่ยพื้นผิวมันเยอะแล้วมันเป็นคืออะไรก็ตามที่เป็นของแห้งทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งไอ้กุ้งแห้งปลาเค็มอะไรเนี่ยก็ขึ้นลาหมดนะก็เก็บไว้ไม่ถูกที่คืองาเนี่ยอาจารย์เคยพูดไปว่าพอๆกับถั่วเลยนะแล้วก็อันนึงฟังแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือไอ้ที่เราส่งไปญี่ปุ่นเค้าญี่ปุ่นกินงาเยอะนะพอเสร็จแล้วเค้าพบไอ้สารอัลฟาท็อกซินหรือว่าไอ้ตัวลาเองเนี่ยที่งาเค้าตีกลับมาแต่ที่กลับมาก็ไม่ได้ไปทิ้งนะเอามาขายให้เรากินต่ออันนี้ก็ทำไงได้ก็ส่งไปทิ้ง20ล้านคุณจะไปทิ้งอ่ะก็เอาให้คนไทยกินน่ะแล้วคุณก็กลับไปดูกราฟอัตราการตายจากมะเร็งเห็นชัดอันนี้เราคุยกันเป็นภายในแล้วกันนะเพราะมันเป็นเรื่องความจริงมันเป็นแบบนั้นนะก็ใครจะไปทิ้งไงแต่ว่าอย่างไรก็ตามของอาจารย์นี่ก็ไม่ได้กลัวเพราะอาจารย์มีอะไรเลสโซลาทอลเลสซอนเป็นยับยั้งนี้ไอ้การเป็นมะเร็งเนี่ยทีนี้มันนอกสโคปไอ้ที่เราบรรยายไปเนี่ยพอดีอาจารย์ก็พูดได้เรื่อยๆนะตอนนี้ไอ้เรื่องมะเร็งกับไอ้ตัวเลสโซลาทอลเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาประมาณ 3,000 งานวิจัยบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณไป access ได้ใน PubMed นะใน PubMed เป็นดาต้าเบสของทางด้านทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมันออกมาเยอะแยะหมดเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปพูดถึงอะไรอย่างนึงไอ้ที่เราไม่สนใจเพราะว่าถึงเรารู้เราก็ไม่รู้จะทำเอามาจากไหนใช่ไหมไอ้ตัวเลสโซลาทอลเกี่ยวกับสนใจเพราะว่าเราทำได้นะมาจากอันนี้ถ้าว่าเราเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยนะอาจารย์ยังหวังไว้เลยว่าประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่ส่งออกทางด้านอาหารที่มีคุณภาพบอกว่าจากปั๊มไทยแลนด์แล้วโอ้โหปลอดสารต่อมะเร็งอะไรเงี้ยแล้วอาหารที่มีพวกเชื้อราเนี่ยถ้าเกิดเราไปผ่านกระบวนการที่เป็นฆ่าเชื้อสูงๆพวก UST พวกสเตอริไลอะไรพวกเนี้ยมันจะช่วยได้ไหมครับอาจารย์ตอบคือไม่ได้เลยนะไอตัวสารอัลฟาโทซินเป็นท็อกซิกเป็นสารพิษจากลาไม่ใช่ตัวลานี่เราร้อยองศาแล้วฆ่าได้แต่สารพิษตัวนี้เราต้องใช้อุณหภูมิ260องศาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะกว่าที่สารพิษมันจะสลายตัวแต่ถ้าเราเอาอาหารไปทำขนาดนั้นก็เป็นถ่านไปหมดแล้วดังนั้นที่กลัวกันมากก็คือมันในการทำอาหารด้วยใช้ความร้อนมันไปทำลายสารอัลฟาท็อกซินนี้ไม่ได้260องศาเอาง่ายๆน้ำมันเดือดๆเลยเนี่ยนะกระทะเดือดๆเลยเนี่ยอุณหภูมิมันแค่170องศาเองดังนั้นไอ้ตัวนี้ก็อยู่ตลอดไปครับแล้วเราก็รับประทานเข้าไปก็อยู่กับเรามันก็ไปทำให้มันเป็นเขาเรียกคาซิโนเจนเป็นสารก่อมะเร็งขอบคุณครับอาจารย์ครับแล้วค่ะคุณดิษฐวัฒน์นะคะครับอยากจะดิษฐวัฒน์จากบริษัทซิปเปอร์นาคอฟฟี่นะครับสักครู่นะคะเดี๋ยวได้ยินไหมครับพอดีเสียงสะท้อนคุณดิษฐวัฒน์พูดใหม่ได้ไหมคะอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะครับอยากจะสอบได้ยินไหมครับค่ะได้ยินแล้วค่ะครับอยากจะขอสอบถามอาจารย์ว่าเครื่องลดความชื้นของอาจารย์เนี่ยใช้หลักการเดียวกับดีฮิวมิดิฟายเออร์ที่มีขายในท้องตลาดหรือเปล่าครับหรือว่าแตกต่างกันยังไงต่างกันเยอะมากเลยนะอย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบว่าแม้กระทั่งอะไรฝุ่นเนี่ยเขาก็ทำกันโฮกเอาเครื่องลดความชื้นเนี่ยที่เรียกว่าดีฮิวมิดิฟายเออร์ใช้ไม่ได้คืออันหนึ่งที่เข้าใจยากก็คือว่าไอ้ความชื้นสัมผัสนี่มันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะถ้าความชื้นสัมผัสมันคงทนไม่อยู่ดังนั้นถ้ามันออกนอกบาร์เดอรี่แล้วมันก็ไม่มีผลอะไรอย่างเช่นเราคงทนได้60แต่ว่าถ้าอุณหภูมิต่ำลงไปปุ๊บมันทะลุเลย60ไป70 80เลยอะไรเงี้ยดังนั้นไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เครื่องดีฮิวมิดิฟายหรือเครื่องฮิวมิดิฟายมันต้องแยก
ตัวแปรที่เป็นอุณหภูมิเหมาะกันครับไลฟ์ฟูดนี่ทำกันทั้งโลกนะฮะเอาไอ้เครื่องที่การนำเสนอเครื่องดีมินไฟใช้หมดแล้วมันก็สรุปบอกว่าเอ้ยมันทำอะไรไลฟ์ฟูดไม่ได้หรอสารอัลเลอร์เจนไม่ลดเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้ควบคุมลึกไปเท่าที่เราทำแม้กระทั่งในวิศวะด้านปรับอากาศเองตอนนี้ก็ยังคุยกันยากเลยฮะเพราะว่าไอ้การควบคุมค่าเรลีทีฟโดยตรงเนี่ยยังไม่มีใครเคยทำส่วนมากก็เราก็ไปควบคุมดึงน้ำออกจากอากาศก็คือค่าแอบโซลูตนะซึ่งแอบโซลูตเนี่ยเราดึงก็อาจจะมีผลแต่ว่าอุณหภูมิมันไปโดมิเนตหมดมันไปควบคุมทีดังนั้นเราก็ต้องแยกตัวแปรออกอุณหภูมิกับความชื้นออกจากกันเราเรียกว่าดีคัพปิ้งคอนโทรลครับครับขอตอบคำถามนะครับอย่างที่อาจารย์กล่าวว่าของตัวที่ลดความชื้นในนี้จะต้องใช้กับเครื่องปรับอากาศด้วยใช้ควบคู่กับเครื่องปรับอากาศด้วยนี่หมายถึงว่ามันจะทำงานในลักษณะแบบไหนครับคือเครื่องปรับอากาศเนี่ยปกติแล้วเราเปิดเนี่ยเราจะใช้รีโมทใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเอารีโมทไปเก็บไว้ใช้ไม่ได้แล้วก็เอาเครื่องเราเนี่ยไปควบคุมเครื่องปรับอากาศทีเพราะว่าตอนลดความชื้นเนี่ยเราก็ใช้เครื่องปรับอากาศช่วยลดด้วยนะเพราะว่าเราใช้การวิธีการคอนเดนซ์ก็คือว่าเราก็จะทำให้อุณหภูมิอากาศต่ำกว่าดิวพอยต์ดึงน้ำออกไอ้ตัวนี้เราดึงได้ข้างเดียวแต่สุดท้ายถ้ามันต่ำเกินไปมันมีแอดเวอร์สเอฟเฟคเราก็ต้องเพิ่มความชื้นแล้วก็มีตัวเพิ่มความชื้นเข้าไปแต่ทั้งหมดต้องควบคุมแยกตัวแปรออกจากอุณหภูมิให้ได้ก่อนครับครับขอเพิ่มเติมอีกนะครับเครื่องเนี้ยโดยปกติแล้วมันจะกินไฟหรือว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงครับเทียบกับเครื่องปรับอากาศเอางี้แล้วกันนะอันนี้ตัวเลขจริงที่เราทำกับทางโรงพยาบาลรามาซึ่งก็คอนเซิร์นตัวนี้มากก็พบว่าในเครื่องปรับอากาศ 10,000 BTU เนี่ยมันกินข้าวกินไฟอยู่ประมาณเดือนละประมาณสัก800เนี่ยนะแต่ว่าพอเปิดระบบไปเนี่ยเนื่องจากว่ามันคอนโทรลช่วงที่ไม่มีคนอยู่ด้วยนะแล้วก็ควบคุมความชื้นอุณหภูมิด้วยมันก็กินไฟเพิ่มขึ้นมาประมาณ300บาทต่อเดือนซึ่งคำนวณแล้วคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นี่ซึ่งเขาใช้ยาพ่นเนี่ยเฉพาะยาพ่นก็เดือนละ 1,500 แล้วไปหาค่าหาหมอต่างหากแล้วก็คำนวณแล้วว่าโอเคมันก็เป็นออปชั่นให้เขาเลือกก็คือแน่นอนมันไม่เท่าคือพูดง่ายๆคือต้องเสียเพิ่มขึ้นอ่ะแต่ว่าอยู่ในราคาที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับสุขภาพของเราแล้วมันได้ผลอื่นเยอะแยะหมดเลยนะครับขอถามเพิ่มเติมนะครับในแง่ของถ้าเป็นโรงงานผลิตแล้วก็มีห้องใหญ่ๆสำหรับการผลิตแล้วก็มีแอร์อยู่เอาตัวนี้เข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะลดความชื้นเนี่ยสามารถที่จะทำได้สักขนาดไหนครับมีประสิทธิภาพขนาดไหนตอนนี้ที่อาจารย์ทำนี่ก็จะมีขนาดที่เราใช้กับคนเป็นหลักนะก็คือมีขนาดห้อง20ตารางเมตร30ตารางเมตรแต่ก็มีเคสที่ว่าห้อง60ตารางเมตรเป็นห้องที่ใหญ่มากเราก็ใช้2ตัวก็คือตัวที่เราใช้เนี่ยก็สามารถที่จะดีไซน์เป็นคัสตอมเมดก็ได้แต่ในอุตสาหกรรมเนี่ยเนื่องจากว่าบางเคสมันอาจจะไม่เหมาะนะอย่างเช่นมันต้องใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีค่าสูงสูงอ่ะถ้าต่ำมากๆเนี่ยราคามันอาจจะไม่ดึงดูดนะครับอย่างที่เราที่อาจารย์ทำเนี่ยอย่างเช่นทำเกี่ยวกับอาหารเนี่ยอย่างกาแฟกิโลเป็นพันนะฮะโอลิสงอาจจะไม่แพงไอ้พวกพริกป่นพวกอะไรพริกไทยอะไรเงี้ยซึ่งพอเราบอกว่าเราใช้เทคโนโลยีสูงเนี่ยเราก็สามารถจะอัพราคาขึ้นไปได้เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคครับว่าคุณจะลดความเสี่ยงเองหรือเปล่าหรือว่าแต่อาจารย์ก็เจออยู่เรื่อยๆนะกินมาตั้งนานไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ได้คุยต่ออาจารย์ก็ต้องเดินหนีแล้วเพราะว่าเขาคิดได้แค่นั้นนะแล้วก็เขาอธิบายไม่ได้หรอกว่าทำไมคนไทยเป็นมะเร็งตายเป็นแบบโอ้โหเป็นชั้นแสนนะต่อปีนะครับดังนั้นถ้าเป็นอุตสาหกรรมบางเคสเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่แนะนำเพราะว่าบางอย่างคุณต้องไปแก้ปัญหาที่อื่นเอาระบบนี้ไปใช้มันอาจจะยังแพงอยู่แต่ว่าถ้าใช้กับคนเนี่ยมูลค่าคนมันสูงเนี่ยคุณภาพชีวิตคนเนี่ยมันตีเป็นตัวเงินยากนะ
ถ้าขี้เหนียวมากคือไม่ยอมเสียเลยมันก็ไม่มีฮะมันก็ต้องเทรดออฟเอานะว่าเอ้ยอย่างคนโรคภูมิแพ้เนี่ยบางคนแต่ทีนี้อาจารย์สู้กับอะไรมั้ยสู้กับยาเพราะว่ายารักษาภูมิแพ้ที่เรียกว่าแอนติฮิสตามีนเนี่ยนะมันเม็ดละ2บาทหลายคนก็บอกเอ้ยผมยินดีกิน2บาทแต่จริงกินยามากๆนี่มันก็ไม่ดีไม่ใช่ขนมนะมันก็เป็นอะไรที่มีแอดเวอร์ทเอฟเฟคมันเป็นพวกสเตียรอยด์พวกอะไรมันก็มีผลระยะยาวอ่ะครับกระดูกผุหมดนะครับแล้วในแง่ที่ถ้าเกิดใช้เป็นลักษณะของกับคนเนี่ยใช้เป็นแบบ portable เนี่ยในห้องเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณสักวันละเท่าไหร่ครับอ๋อตอนนี้มันเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ economy of scale นั่นราคาค่อนข้างสูงหน่อยอย่างห้อง20ตารางเมตรก็ตกอยู่ประมาณ 80,000 บาทครับแล้ว running cost นะครับคือ operation cost นะครับคือต่อวันเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ครับก็คือจากที่ผมเรียนนะเพราะว่าค่าไฟแอร์หมื่นสองพันยูโรเดือนละ800นี่ต้องเพิ่มไปอีก300บาทนะครับแต่300บาทมันก็ถูกกับค่ายานะฮะโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับมีคำถามนะครับอาจารย์ถ้าเกิดสมมติแบ่งแอร์เมื่อกี้คือเป็นแอร์ระบบที่เป็นเครื่องเดียวที่ใช้แต่เกิดเป็นระบบแบบเป็นท่ออย่างนี้นะหลักการของเครื่องที่อาจารย์มาวางในห้องเนี่ยเหมือนกันไหมเพราะว่าอย่างในท่ออาจจะมีเชื้อโรคอะไรอยู่นะครับอ๋อก็ใช้ได้ฮะก็เป็นคัสตอมเมดก็คือทำพิเศษสำหรับแอร์ที่เป็นชิลเลอร์นะที่เป็นเครื่องแอร์ดักนะก็ทำได้ก็ราคาเดียวกันนะมีคำถามเพิ่มเติมค่ะอาจารย์อยากจะทราบพวกกับสเปคของเครื่องราคาแล้วก็วิธีการเตรียมสมมติถ้าเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟค่ะวิธีการเตรียมการจัดเก็บกาแฟให้มันไม่เกิดเชื้อได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีเอกสารสรุปไหมคะอันนี้ในดีเทลนี่มาติดต่อที่มหาวิทยาลัยจะสะดวกพอดีที่มหาวิทยาลัยด้านพลังงานนี่เรามีเครื่องตัวอย่างให้ดูเลยนะแล้วก็ใช้งานมาดูแต่ว่าอย่างนี้ถ้าอาจารย์คำนวณ นะคำนวณที่อาจารย์คำนวณเนี่ยเบรกอีเวนอาจารย์จะดูนะว่าการลงทุนไปกับไอ้ผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นกาแฟเนี่ยเบรกอีเวนอยู่ที่6เดือนเองนะมันที่6เดือนเนี่ยเราก็เบรกอีเวนแล้วเพราะว่ากาแฟเนี่ยที่อาจารย์ทำปีนึงเนี่ยห้องขนาด20ตารางเมตรเนี่ยก็ทำได้ประมาณ 5,000 กิโล5,000 กิโล 5,000 กิโลนะถ้าคุณแอดราคาขึ้นไปเพราะว่าเป็นกาแฟที่คุณหาซื้อกินไม่ได้เนี่ยบวกกิโลแล้ว300บาทเนี่ยมันก็คุ้มทุนได้เร็วนะเพราะว่าคืออย่างนี้อาจารย์ให้เป็นแนวความคิดนะคืออุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเราไม่มีทางที่จะสู้ยักษ์ใหญ่ได้เลยอย่างนั้นบริษัทยักษ์ใหญ่มันมีอยู่ไม่กี่บริษัทมันก็คุ้มหมดเลยเราไม่มีทางสู้ได้แต่ว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีเหนือเขาซึ่งเขาไม่มีเนี่ยราคาเราสามารถแอดอัพขึ้นไปได้เลยแล้วก็เราก็ไปจับแรกอาจจะต้องไปกลุ่มตลาดผู้บริโภคที่สนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องคุณภาพเพราะว่ากาแฟอาจารย์ก็จะมีคุณภาพสูงกว่าอื่นนะเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือเราสามารถที่จะทำให้ความแห้งมันสม่ำเสมอนะถึงเม็ดในแล้วก็การไม่มีความร้อนมันก็จะไม่ทำลายสารเขาเรียกโพลีฟีนอลที่ทำให้เกิดความหอมของกาแฟเนี่ยมันก็ยังอยู่เพราะว่าถ้าเราใช้ไปตากแดดหรือให้ลมร้อนเนี่ยไอสารโพลีฟีนอลนี่มันก็จะระเหยออกไปหมดเลยนะครับดังนั้นเราก็จะได้คุณภาพเพิ่มขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นขึ้นดีหมดทุกอย่างแต่ว่ามันก็ต้องเทรดออฟกับราคาซึ่งเราจะต้องขายแพงขึ้นนะครับนี่ก็ได้เป็นทางเลือกผู้บริโภคโอเคค่ะค่ะท่านได้มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะจริงๆตรงบริษัทของกาแฟค่ะสามารถเข้ามาดูเทคโนโลยีกับอาจารย์ที่มาจะพอได้เลยนะคะสามารถติดต่อทางผ่าน University Connect ได้เลยค่ะก็อันนี้น่าจะเลยเวลามาแล้วเดี๋ยว
โอเคค่ะก็จบนะคะทางนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะจบสัมมนานะคะเราก็จะให้ติด3โรงงานหรือว่า3ท่านที่สนใจนะคะสามารถสแกน QR code รับสิทธิ์กับทางอาจารย์ได้เลยนะคะคืออาจารย์ก็จะขอเข้าไปวิเคราะห์ในเรื่องของการควบคุมความชื้นของโรงงานอาคารแล้วก็หรือบ้านที่ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะถ้าใครแอดไลน์มาแล้วนะคะก็แจ้งชื่อเบอร์โทรแล้วก็รายละเอียดคร่าวๆไว้เลยนะคะเดี๋ยวทางเราก็จะติดต่อกลับไปนะคะแล้วขอประชาสัมพันธ์สัมมนาหน้านะคะจะเป็นหัวข้อของ inventory take ไอ้ talk นะคะ EP 1นะคะสต็อกสินค้าคงคลังนะคะบริการยังไงให้สมาร์ทในวันพุธที่25พฤศจิกายน2563นะคะแล้วก็ในของ Steam Forum EP 3นะคะอีกครั้งนะคะก็จะเป็นเรื่องของการอบแห้งในเทคโนโลยีอาหารนะคะในวันที่26พฤศจิกายน2563เหมือนกันนะคะก็สามารถสแกน QR code ด้านหน้าได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะในการเข้าร่วมสัมมนาค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะทาง University Connect นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์วีรพลมากเลยนะคะแล้วก็ผู้ฟังจากทางบ้านนะคะทางออนไลน์ที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่สัมมนาหน้านะคะสวัสดีค่ะเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผม